mau pun situ pak, memang mau. คุยเรื่องยังไงนัดโดฟังเรื่องของหาอุบายซ่อนคิดเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่มีอุบายในการอบรมจิตจิตนี่สำคัญเด้จิตถ้ามันบ่มีปัญญาไปอบรมแล้วสิมันเจริญมันก็ยากเพราะว่าปัญญาสิไปอบรมให้จิตมันเจริญได้หน่อยปัญญานี่ว่ามันกับเขาในแล้วเนาะแล้วกับเขามันดีอาหารมันดีทางส่วนร่างกายมันก็ดูดมสมบูรณ์มีภูมิต้านทานดีจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจถ้ามันไม่ได้ปัญญาเข้าไปอบรมมันแล้วเนี่ยจิตใจมันก็มีไม่มีพละไม่มีปัญญามันก็ไม่มีกำลังจิตสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าอาหารทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาว่าอาหารทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าจิตวิญญาณนี่มันได้แต่อาหารที่เป็นอกุศลอาหารในเรื่องของความไม่ดีไม่งามเข้าไปให้มันอ่ะเหมือนร่างกายอ่ะมันกินแต่อาหารที่เป็นพิษเข้าไปร่างกายมันจะไหวไหมอ่ะเราต้องมองอย่างนี้ก่อนมันก็อันเดียวกันนะส่วนของร่างกายกับจิตใจอ่ะร่างกายยังไงจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นร่างกายท่านก็เรียกว่ากวะลิงกลาอาหารไงอาหารคือคำข้าวส่วนร่างกายอาหารที่มันมีประโยชน์มันก็ทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานมีความแข็งแรงแต่ถ้าอาหารที่เราให้มันเป็นอาหารที่มีพิษล่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ล่ะอิ่มเหมือนกันนะบางทีอ่ะมันเอาไปทุดงเนี่ยไปทุดงเนี่ยลองกินข้าวกับน้ำปลาดูสิลองกินข้าวกับเกลือดูสิลองดูสิมันจะเป็นยังไงมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละหรือกินข้าวเปล่าก็ได้มันก็อิ่มเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันไม่มีธาตุไม่มีสารอาหารครบแล้วร่างกายมันก็ไม่ไหวเดินไปสักพักหนึ่งก็เหนื่อยแล้วอย่างลองฉันมามาทุกวันดูสิสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยเดินไปไหนเดินถึงกิโลสองกิโลไหมน่ะมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะถ้าจะเอาความอิ่มนะมันอิ่มเฉยๆแต่ว่าธาตุสารอาหารเนี่ยมันไม่ได้เนื้อธาตุก็ดีสารอาหารมันไม่ได้ร่างกายเรามันก็ไม่มีกำลังนั่นส่วนอาหารไงเรามองอย่างนั้นถ้าเรามองเรื่องของอาหารในส่วนของร่างกายเป็นยังไงอ่ะเราก็โอนในส่วนของอาหารทางร่างกายอ่ะมาสู่อาหารทางจิตวิญญาณเนี่ยเห็นไหมอาหารเนี่ยอาหารทางจิตวิญญาณมันมีอยู่ในผัสสะอาหารหนึ่งมโนสัญเจตนาอาหารหนึ่งวิญญาณอาหารหนึ่งนะเห็นไหมอาหารอ่ะผัสสะอาหารหนึ่งมโนสัญเจตนาอาหารหนึ่งวิญญาณอาหารน่ะอาหารนะเราต้องมองว่าแล้วอาหารใส่ฝ่ายนี้มันจะเข้าไปยังไงอ่ะอาหารฝ่ายนี้มันเข้าทางอายตนะนั่นแหละนะอายตนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องพุทธะธรรมารมณ์กระทบใจอันนี้อาหารฝ่ายนี้มันมาทางผัสสะนะเห็นไหมหนึ่งผัสสะสองมโนสั้นเจตนาอาหารเนี่ยความดำดิติตื่นคิดนึกเนี่ยเห็นไหมสามก็วิญญาณเนี่ยมันเสาะไปเสวยอารมณ์เห็นไหมอาหารมันอ่ะมันจะไปทางไหนล่ะทีนี้อ่ะอยู่ที่ว่าเราให้อาหารฝ่ายไหนฮะนะอาหารที่เป็นอกุศลนะเป็นไปเพื่อความโกรธเป็นไปเพื่อความเกลียดเป็นไปเพื่ออกุศล
นะเป็นไปในอบายนะมันก็ทำลายจิตตรงนี้แหละทำให้จิตนี้ไม่มีกำลังเห็นไหมอย่างหนึ่งความคิดไปฝ่ายไหนล่ะทีนี้ความคิดความดำดีถ้าความคิดความดำดีเป็นไปในฝ่ายอกุศลเป็นไปในพยาบาทเป็นไปเพื่อความโลภเป็นไปเพื่อความโกรธเป็นไปเพื่อความหลงถ้ามันเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงเป็นไปเพื่อพยาบาทอาฆาตมาร้ายแล้วนะนั่นมันก็เหมือนกับใส่พิษให้กับตัวเองแหละความคิดความดำดีนะมันเป็นพิษนะมโนสั้นเจตนาน่ะเจตนามันเป็นไปในแบบไหนล่ะเป็นไปในอกุศลหรือเป็นไปในกุศลแต่ถ้ามันเป็นไปในกุศลมันก็เป็นอาหารทางจิตวิญญาณนะมันก็เป็นอาหารที่เป็นไปเพื่อกุศลเพื่อคุณงามความดีเพื่อความดีงามความดำริติตรึกอ่ะเนี่ยเราจะต้องมองเรื่องของการให้อาหารฝ่ายนี้ให้เข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจมันไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราจะต้องมองให้มันสมเหตุสมผลมันนะถ้าร่างกายของเราถ้าได้สารอาหารไม่ครบหรือว่าเอาแต่ยาให้มันเอาแต่สารเสพติดให้มันหรือเอาแต่อาหารที่เป็นพิษให้มันอย่างญาติโยมเลือกกินอาหารโยมยังเลือกเลยเห็นไหมอาหารไหนที่เป็นพิษก็ไม่อยากกินนะนะผักที่เป็นพิษมีสารพิษฉีดยงฉีดยาเนี่ยนะอาหารไหนเป็นพิษก็ไม่อยากกินกันเห็นไหมก็เพราะอะไรรักษาร่างกายรักษาสุขภาพ นั่นเห็นไหมสั่งสอนร่างกายเรายังรู้จักรักษามันเลยส่วนจิตใจเหรอทีนี้เห็นไหมจิตใจเราจะรักษายังไงจิตใจจะรักษายังไงทีนี้เราต้องมามองจิตใจเราจะรักษาไงร่างกายเรารักษานะร่างกายอะไรเรารักษามันนะร่างกายแต่ว่าจิตใจเราจะรักษายังไงนั่นเห็นไหมเราจะต้องมองแล้วทีนี้อันนี้เราจะรักษายังไงจิตใจความโกรธนะมันเป็นอาหารนะพระพุทธเจ้าท่านว่ามันอร่อยมากเลยความโกรธหนึ่งความโลภหนึ่งนะความหลงหนึ่งนะความนำดีติพวกนี้เป็นอาหารด้วยนะเพลินดีด้วยนะเพลินดีด้วยเป็นอาหารเนี่ยอาหารส่วนนี้มันเหมือนกับเราใส่ยาพิษให้กับตัวเราเองนะความคิดความนำดีเห็นไหมเราจะต้องหาละทีนี้ เราจะรักษาจิตยังไงเหมือนเรารักษากายยังไงกายเรารักษายังไงอะทีนี้เราก็เลือกสรรอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรที่มันถ้าเราเป็นโรคอย่างนี้อะไรที่เป็นอาหารที่แสลงต่อโรคภัยนะไข้เจ็บของเราก็ไม่กินเราก็ละเว้นเห็นไหมส่วนของจิตใจเหมือนกันอ่ะเห็นไหมจิตใจเหมือนกันอะไรล่ะความคิดความดำดิไหนๆที่มันเป็นไปเพื่อความโกรธเป็นไปเพื่อความเกลียดเป็นไปเพื่อความอาฆาตมาร้ายเห็นไหมอันนั้นอาหารนั้นมันเป็นพิษเนี่ยผัสสะไหนที่กระทบแล้วมันทำให้ความโกรธเกิดขึ้นนะความโลภเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นผัสสะกระทบแล้วอ่ะนะทำให้พยาบาทอาฆาตมาร้ายมันเจริญขึ้นนะผัสสะกระทบแล้วเนี่ยนะทำให้อกุศลมันเจริญแน่เห็นไหมเราก็รู้แล้วทีนี้เห็นไหมคือบางสิ่งบางอย่างนี่อาจารย์ถึงว่าไอ้การที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆมันจะต้องกลับมาหาตัวเองมากเลยนะมันจะต้องกลับมาเรียนรู้ที่ตัวเราเองมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าในตำราสอนได้ไงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเอากลับมาสอนตัวเราเองอะครูอาจึงชอบพูดไปว่าโอ้ในโลกนี้มันจะใครเนาะจะสอนเราได้เอาพระพุทธเจ้ามาอยู่ต่อหน้าเรานี่นะท่านมาสอนเราเนี่ยถ้าเราไม่น้อมรับคำสั่งสอนของท่านมาสอนตัวเราแล้วเราไม่เอาตัวเรามาสอนตัวเราเรื่อยๆมาอบรมตัวเราเรื่อยๆมากระหน่ำตัวเราเรื่อยๆมาดัดนิสัยดัดอุปนิสัยของเราเรื่อยๆดัดจิตดัดใจของเราเรื่อยๆตั้งจิตไว้นะในคุณงามความดีตั้งมั่นไว้ในสิ่งที่ชอบทำอาจารย์ว่าเอาใครมาสอนเนาะเอาพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ตรงหน้าเราสอนเราเนี่ยถ้าเราไม่ชอบใจแล้วมันก็ไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจในเหตุในผลที่ท่านสอนหรอกเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่อะโยมมองงี้ก่อนนะผู้ใหญ่เรื่องพูดถึงสิ่งที่มีประโยชน์นะนะอย่างเราห้ามเด็กอย่างนี้ลูกเอ้ยนะอย่ากินอมยิ้มนะลูกอย่ากินของหวานนะลูกฟันมันจะผุอย่างนี้ลองบอกสิไอ้ที่มันชอบของหวานไอ้มันฟังแล้วมันก็ไม่ชอบใจอะมันหาว่าแม่ห้ามมันหัวมันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาคิดมันคิดไปอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาผู้ใหญ่พูดเขามีความมุ่งหมายไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าอะไรสอนอะไรทีเนี้ยถ้าจะให้มันสอนก็เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมานั่นแหละที่จะสอนได้นะฟันผุมานั่นแหละถึงจะสอนได้นะเมื่อฟันมันผุมาก็ดีฟันเป็นแมงก็ดีนะแล้วฟันมันโยกมันคลอนก็ดีมันปวดฟันขึ้นมานั่นแหละทีเนี้ย
มันปวดฟันขึ้นมานู่นแหละนู่นแหละไอ้ความเจ็บความปวดนั้นทุกนั้นถึงจะสอนใช่ไหมโอ้หูจังสีเสื้อเมียเฮาดีกว่าหูจังสีเสื้อพ่อเฮาดีกว่ามันเป็นแล้วไงแต่ว่ายังน้อยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันยังสอนเราได้ไงสมัยก่อนนี้เหมือนกันดูพวกเราสิดูในปัจจุบันขณะเราเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าห้ามอะไรนะท่านว่าอะไรมันไม่ดีไม่งามเนี่ยอย่างแค่ศีลห้าเนี่ยเอานะศีลห้าเนี่ยท่านสอนเราเนี่ยสอนให้เราเอาสิ่งนี้มาอบรมไม่ใช่ให้เชื่ออะไรเลยนะการที่พระพุทธเจ้าสอนเนื้อนักปราชญ์บัณฑิตท่านสอนหรือแม้แต่พ่อแม่เราสอนน่ะท่านสอนให้เรารู้เห็นความจริงอาการที่ท่านสอนนะเพราะว่าท่านผ่านโรคมาก่อนนะท่านผ่านเหตุการณ์มาก่อนท่านผ่านความผิดความพลาดมาก่อนท่านรู้ว่ามันไม่ดีท่านรู้ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยท่านสอนก็เพื่อว่าให้เราหลีกละเว้นเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าจิตมันเข้าไปติดอย่างการพนันเนี่ยอ้าวนะการพนันท่านว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยมันยังเหลือที่เหลือทางนะแต่ว่าถ้าการพนันครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยเห็นว่าผีพนันเข้าครอบงำแล้วผีพนันเข้าสิงแล้วเป็นยังไงบ้านก็ไม่มีเรือนก็ไม่มีที่ก็ไม่มีแล้วมันไหม้หมดเห็นไหมอาการที่ท่านสอนอย่างนั้นเพราะอะไรนะการคบเพื่อนเหมือนกันท่านก็สอนเนี่ยนะลูกเอ้ยไอ้เพื่อนมันไม่ดีอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นโทษอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นอันธพาลอย่างนี้นะลูกมันเกเรอย่างนี้นะลูกอย่าไปเสพยานะลูกอย่าไปกินเหล้านะลูกอย่าไปเป็นอันธพาลนะลูกอย่าไปคดไปโกงคนอื่นนะลูกพ่อแม่สอนดีหมดแหละในส่วนนี้แต่ถามว่าใจเราเอาไหมเห็นไหมใจเราเอาไหมนะในส่วนนี้เราก็บอกว่าเออพ่อเราบ่นแม่เราบ่นย่าหนีจะเป็นจมพ่อใหญ่หนีจะเป็นเบาดูเท่าแล้วก็จะเป็นเบาเก่งเห็นไหมแต่อาจารย์ที่ว่าเรามามองสิคำสอนของปู่ย่าตายายเราคำสอนของพ่อแม่เราหรือแม้แต่คำสอนพระพุทธเจ้านะสิ่งไหนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันเหมือนเหนียปลูกไว้ไงเหนียปลูกไว้อะไรนักปราชญ์ท่านเคยเทียบให้ฟังท่านว่าเหมือนคนหิวกระหายน้ำมาเนี่ยเมื่อเราหิวเรากระหายน้ำมาเดินในที่กลางลานร้อนอบอ้าวมานะมาเห็นสระในสระนั้นนะมันมีจอกแหนอยู่มันปกคลุมน้ําไว้แต่ข้างล่างมันมีน้ําอยู่เราไม่เจอจอกแหนเท่านั้นนะเราเห็นแต่ว่าจอกแหนเราไม่มองเห็นน้ําไงนะแล้วเราก็บอกว่าโอ้สระนี่บ่มีน้ํานะเห็นบ่นี่บ่มีน้ําเห็นมั้ยทั้งที่ว่าจอกแหนมันบังไว้น้ํามันอยู่ข้างล่างอ่ะบางทีเราฟังคําพูดปู่ย่าตายายเราฟังคําพูดพ่อแม่เราหรือสามีภรรยาอยู่ร่วมกันแล้วฟังคำพูดคำตักคำเตือนกันเมื่อเขาตักเขาเตือนเราเราคิดแต่ว่าโอ้มันเหมือนแหนมองเห็นแต่แหนมองเห็นแต่จอกแหนเราไม่มองเห็นน้ำเราไม่สามารถมองเห็นน้ำจิตน้ำใจที่ภายในว่าท่านสอนเพราะอะไรสามีภรรยาตักเตือนกันในสิ่งที่ดีงามว่าเธออย่าทำอย่างนี้นะเธออย่าไปกินเหล้านะนะเธออย่าไปเที่ยวเตร่อย่างนี้นะนะเธออย่าออกนอกลู่นอกทางนะนะเธออย่าไปเสพยุงเสพยานะเธออย่าไปกินเหล้านะคืออย่าไปคบเพื่อนที่ไม่ดีนะเนี่ยแล้วถามว่าคำพูดคำบอกคำสอนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ตักเตือนกันเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่น้อมรับมาคิดมาอ่านมาพิจารณามาดูน้ำจิตน้ำใจภายในว่าคำพูดคำสอนนั้นสอนหมายถึงอะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเจตนาคืออะไรล่ะนะแต่ถ้าเราไปปัดปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธเพราะเราไม่ชอบใจอ่ะทำไมขี้บ่นจังทำไมจู้จี้จุกจิกจังอย่างเงี้ยเราถามว่าอ๋อนั่นเนี่ยเรามาเจอบ่อน้ำแท้แต่ถ้าไปเจอจอกแหนแล้วเราไปเห็นจอกแหนแล้วเราเดินหนีเลยทั้งที่น้ำมันอยู่ข้างล่างอ่ะจอกแหนมันปิดบังไว้อ่ะเหมือนน้ำมันอยู่ใต้ดินเนี่ยถ้าเราไม่ขุดน้ำไม่ขุดดินลงไปเราจะได้น้ำอยู่ใต้ดินไหมอ่ะเราจะไปหาน้ำที่ไหนน้ำมันอยู่ใต้ดินน่ะเห็นไหมเห็นสมัยก่อนไหมเราขุดบ่อกันอ่ะไปหาที่ขุดบ่อสิขุดบ่อแล้วตรงนี้มีน้ำแต่น้ำมันอยู่ใต้ดินไงบางทีเราต้องขุดคุ้ยเข้าไปคิดค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปไต่ตรองไข่ไปไข่ควรเข้าไปในคำพูดนั้นๆเหมือนกันนะเหมือนคำพูดครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนคำพูดพระพุทธเจ้าก็ดีโอ้พระพุทธเจ้าบอกว่ากามคุณนี่มันเป็นโทษเป็นไพ่เด้นะกามคุณน่ะมันเป็นโทษเป็นไพ่นะมีลูกก็หักลูกมีเมียก็หักเมียนะเป็นเครื่องขวัญผูกกันตัวนะมีแต่ความทุกข์นะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความกังวลกระวายมีกับของกับทุกข์กับกับของนะมีลูกกับทุกข์กับลูกมีเมียกับทุกข์กับเมียมีหลับสักการะกับทุกข์กับหลับสักการะมีง่วงมีควายกับทุกข์น้ำง่วงน้ำควายเด้นะเห็นไหมนะมียศถาบรรดาศักดิ์ง่วงกับทุกข์น้ำยศถาบรรดาศักดิ์เด้นะเห็นไหมเวลาท่านพูดนี่เวลาเราฟังห้วยมีง่วงหลายตัวมันเฮงดีมีควายหลายตัวมันเฮงดีนะมีเมียงามๆตัวมันดีเนี่ยมีลูกตัวมันจึงดีนะมียศถาบรรดาศักดิ์ตัวมันจึงดีมีเงินมีทองตัวมันจึงดีนั่นเห็นบ่
เวลาเฮาคิดมันคิดกลับไปเรื่อยวันนี่โอ้ยเพื่อนนี่จักเว้าอีหยังว่ามันบ่ดีเนี่ยคนมีเงินมีทองของเพื่อนน่ะมันจึงดีมันจึงมีความสุขคนมีลูกมีเมียน่ะคนมีลูกมีหลานน่ะคนมียศถาบรรดาศักดิ์มันตัวมันดีน่ะคนมีทรัพย์น่ะมีงัวมีควายมีเหลือกสวนในนานั่นตัวมันดีน่ะเห็นป่ะเบิ่งติดอ่ะมันไปคนละทางกันน่ะแต่พระพุทธเจ้าสอนไปอีกทางนึงท่านว่าลาภก็ดียศก็ดีลาภยศศักดิ์นะยศถาบรรดาศักดิ์ท่านเทียบเหมือนอะไรนะท่านเทียบเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าเทียบให้เราฟังมันเหมือนโอ้มันเหมือนกับสุนัขน่ะนะมันเข้าไปในที่โคคาดนะพวกโคคาดเขาฆ่าโคอ่ะนะมันหิวมันกระหายเข้าไปท่านว่าเทียบเหมือนกับนายโคคาดน่ะเอากระดูกโคอ่ะนะไปคลุกกับเลือดแล้วโยนให้หมากินหมามันก็อร่อยอ่ะแต่มันอร่อยแต่น้ำลายมันน่ะกับกระดูกกับเลือดเท่านั้นน่ะแต่ให้มันอิ่มมันไม่อิ่มอ่ะนะท่านว่ากามคุณเหมือนกันถ้าว่าอิ่มไหมล่ะมันอิ่มไหมมันอิ่มไหมกามคุณน่ะมันไม่อิ่มหรอกมันอิ่มที่ไหนล่ะมันทุกข์ไหมนะมีคนมีลูกทุกข์ไหมเรามามองกันสิเหมือนพระพุทธเจ้าพูดไหมอ่ะเวลาเราฟังอ่ะเวลาเราฟังมียศธรรมราศักดิ์ทุกข์ไหมอ่ะมีลาภสักการะทุกข์ไหมนะมีลูกมีเมียทุกข์ไหมอันนี้เราต้องมามองแล้วว่าทุกข์จริงๆไหมมีลูกมีหลานทุกข์ไหมจนมาปัจจุบันขณะมีเรามีของเรามีตัวมีตนนะมีอัตตาว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรานี่ทุกข์ไหมมีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนี่ทุกข์ไหมเมื่อสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเกิดความพลาดพลาดเกิดความสูญเสียขึ้นไปเกิดความแปรเปลี่ยนเกิดความแปรปรวนเกิดความแตกและความดับไปเนี่ยสุขกับปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสนี่เกิดขึ้นจริงๆไหมอันนี้เราจะต้องมามองได้ว่าคำพูดนั้นซ่อนอะไรไว้คำพูดนั้นซ่อนอะไรไว้เหมือนดินมันกลบน้ำไว้เท่านั้นเองน้ำมันอยู่ใต้ดินเราต้องใช้จอบขุดลงไปใช้เสียมขุดลงไปคำพูดของนักปราชญ์ท่านคำพูดของพ่อแม่หรือคำพูดคนที่เรารักอยู่ร่วมกันน่ะเราต้องใส่ใจในคำพูดว่าคำพูดนั้นพูดเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าพูดเพื่อข่มขีพูดเพื่อบังเบียดอะไรหรอกนะแต่เจตนานั้นเพื่ออะไรอันนี้เห็นไหมอาจารย์ก็เลยชอบที่จะยกคำนี้ขึ้นมาว่าเอาแหละทีเนี้ยคนเราถามว่าการหยิบยื่นความรู้ก็ดีการหยิบยื่นความจริงให้กันดีการหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามให้กันถามว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาพูดนี้ไหมแม้แต่คำนั้นเป็นคำติเตียนเราคำติเตียนนั้นไม่ใช่อะไรเป็นคำบอกกล่าวเท่านั้นเองนะมันเหมือนไม้เรียวที่ไปฟาดเด็กเข้าให้น่ะเด็กมันไม่ชอบแต่ถามว่าไม้เรียวที่ฟาดลงไปนั่นฟาดเพราะอะไรไปขโมยของคนอื่นหรือเปล่าน่ะที่โดนตีมือน่ะนะหรือว่าเกเรหนีเรียนหรือเปล่าที่ตีมือเนี่ยหรือว่าบางทีเราไปเล่นน้ำอย่างเราเป็นเด็กเนี่ยไปเล่นน้ำแม่ไม่ให้ไปเล่นแม่ไม่ให้ไปเล่นท่านก็กลัวเราตายน้ำนั่นแหละท่านไปตามมาเอาแล้วทีเนี้ยไม้เรียวตีตูดเอาแล้วเห็นไหมไออาการที่ท่านไม้เรียวตีเราเนี่ยท่านไม่ได้ตีเพราะความโกรธอะไรหรอกนะท่านตีเพราะว่าท่านรักท่านตีเพราะว่าท่านห่วงใยเราท่านตีเพราะว่าท่านปรารถนาดีกลัวเราจะตายกลัวเราจะจมน้ำตายหรือกลัวเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นคือความหวังดีของแม่แต่เวลาเรามองเห็นนะโอ้ยเมียคือใจหายเถอะเมียคือบ่ดีเถอะนะลูกไปเด่นหน้ากว่าตีเห็นไหมเด็กมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั่นมุ่งหมายคืออะไรเห็นไหมเวลาเรามองอาจารย์ที่ว่าลองมองเข้าไปลึกๆในส่วนไหนก็ช่างลองฟังก่อนนะบางทีเราเหมือนเด็กนะเหมือนเด็กเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดคืออะไรยิ่งเราอยู่กับนักปราชญ์ยิ่งเราฟังคำพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะเพิ่นว่าบ่มีตัวบ่มีตนไอ้ตนบ่มีตัวตนจังใดวะไอ้สิยังอยู่นี่บ่แม่นตินั่นเห็นไหมบ่มีตัวบ่มีตนจังใดเห็นบ่สั่นไฟเจ็บสั่นไฟไข่สั่นไฟป่วยน่ะสั่นไฟเฮ็ดดีสั่นไฟเฮ็ดซัวมันก็ไปได้ได้บาดเด้น่ะบ่มีคนบ่มีคนที่จังได๋สั่นน่ะกำลังจุคูอยู่บ่มีคนติน่ะเห็นบ่เนี่ยเฮาก็ไปของเฮาออดหลอดไปจังซั่นน่ะวันนี้เห็นบ่น่ะไอ้กาเหมือนกันถ้าว่าลาภสักการะมันเป็นเพชรเป็นไผ่เด้อเพิ่นว่าซ้ำหยังเพิ่นว่าซ้ำนกตะกุ่มก็ดีซ้ำเหยี่ยวก็ดีเพิ่นว่ามันไปเอาเหนืออยู่เคียงหมูเขาบินขึ้นไปในอากาศไอ้หมูนกตะกุมก็ดีหมูนกเหยี่ยวก็ดีนะเมื่อมันเห็นนกตะกุมตัวนี้ก็ดีเหยี่ยวตัวนี้ก็ดีมันไปขับชิ้นเนื้อมา
มันก็พากันรุมจิกรุมตีเอาเพราะหยังมันแย่งชิ้นเนื้อกันเห็นไหมมันแย่งชิ้นเนื้อยศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนชิ้นเนื้อโยมมองว่ามันเป็นโทษจริงไหมยศถาบรรดาศักดิ์นี่ถึงขนาดฆ่ากันก็มีเห็นไหมเอาแค่ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นฝ่ายโลกอะฝ่ายอะไรก็ช่างนะฝ่ายไหนก็ช่างเราก็รู้กันอยู่ในฝ่ายโลกเป็นยังไงความยศถาบรรดาศักดิ์แย่งยศถาบรรดาศักดิ์แย่งเก้าอี้กันแย่งตำแหน่งกันอย่างนี้ถามว่าใช่ไหมขนาดพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ยังฆ่าพ่อตัวเองได้เห็นไหมนั่นเพราะอะไรไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์นั่นน่ะนั่นเนี่ยโทษของมันอะไรโทษมันขนาดไหนถ้าจะเถียงว่าโอ้แห่งไหนยศถาบรรดาศักดิ์ตัวเพียงดีกว่าก็ดูสิถามว่ามันเป็นอย่างไรมันมีพิษภัยขนาดไหนเนี่ยถ้าเราฟังความของนักปราชญ์อาจารย์ว่าเวลาเราฟังอะไรลองนิ่งก่อนลองยิ่งลองหาเหตุผลให้มันประจักษ์แจ้งที่ตัวเราอย่าเพิ่งไปเชื่อท่านหรอกไม่ได้ให้เชื่อท่านหรอกแต่ให้นิ่งฟังก่อนให้นิ่งฟังแล้วก็ลองประมวลหาเหตุหาผลหาประจักษ์พยานจากตัวเราว่าใช่ไหมคนมียศถาบรรดาศักดิ์นั้นทุกข์จริงๆไหมมันมีพิษภัยขนาดไหนลูกขนาดฆ่าพ่อได้เนี่ยนะแย่งตำแหน่งแย่งหน้าที่กันเนี่ยนะแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองมรดกอย่างนี้ยังฆ่ากันได้สามีภรรยาฆ่ากันได้ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกก็ได้สามีภรรยารักกันขนาดไหนยังฆ่ากันได้นะเนี่ยเห็นไหมผัวเมียฆ่ากันได้อันนั้นคืออะไรล่ะทีนี้เห็นไหมถามว่านี่คือโทษมันนี่คือพิษภัยเห็นไหมเวลาเราฟังเราอ่านเข้าไปในจิตใจอ่านเข้าไปในความจริงอุบายพวกนี้ที่ท่านสอนเราน่ะท่านสอนมาจากความจริงไม่ได้สอนอยู่ในตำรานะแต่ท่านพูดความจริงขึ้นมาแล้วมาบันทึกไว้ในตำราถ้าเราอยากรู้ความจริงไม่ใช่ไปรู้ที่ตำราแต่เราจะต้องเอาสิ่งนี้กลับมาสอนเราว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันสะสมมาเราเรียนรู้มาสิ่งนี้มันสอนเราได้ไหมลองขุดเข้าไปลองค้นเข้าไปหาอุบายเหล่านี้มาสอนใจตัวเราเองนะสิ่งเหล่านี้มันต้องกลับมาสอนใจตัวเราได้นะมันจะต้องมีอุบายเอาอุบายเหล่านี้อุบายคือคำสอนเหล่านี้พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้หมดแหละนะจนมาถึงปู่ย่าตายายจนมาถึงพ่อแม่เรานะจนมาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราประสบพบเจอทั้งหมดในอายตนะกระทบและสัมผัสอายตนะกระทบและสัมผัสตัวนี้ถ้าพูดว่ามันเป็นรากเหง้ามันเป็นรากเหง้าเลยต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยเราจะต้องมองว่าต้นไม้ต้องมีรากต้องมีเหง้าลากเง่าทางอายตนะอายตนะนี่แหละคือลากเง่าของมันนะคือลากของมันที่จะแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นให้อุดมสมบูรณ์ให้เจริญเติบโตให้เป็นหมากเป็นผลเหมือนกันฉันใดฉันนั้นการรับรู้ทางอายตนะของเราที่เรารับฟังจากนักปราชญ์สัตบุรุษครูบาอาจารย์1 2การที่เรารับรู้รับเห็นจากประสบการณ์ในตัวของเราเอง2แล้วเราเอาสิ่งนี้มาประมวลในเหตุในผลดูสิว่ามันใช่ดังคำที่ท่านว่าจริงไหมมันไม่ใช่ใช่ตรงที่ว่าท่านใช่แต่มันใช่โดยเราสามารถเห็นด้วยประจักษ์พยานหรือเห็นด้วยปัญญาของเราจริงๆว่าคำสอนท่านอย่างนี้มันถูกอย่างนี้คำสอนท่านอย่างนี้มันดีอย่างนี้คำสอนท่านอย่างนี้มันจริงอย่างนี้จริงเพราะอย่างนี้อาจารย์ถึงว่าเอาใครมาสอนเอาพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ฟังแต่เราไม่ค่อยใส่ใจหรอกแต่ลองว่าเราเอาเรามาสอนเองสิเอาเหตุการณ์มาสอนเราเอาความทุกข์มาสอนเราเหมือนเด็กไงท่านบอกว่าอย่ากินเรื่องบังดาเด้อน่ะของหวานน่ะอย่ากินลูกอมน่ะอย่าอมลูกอมก็นอนแขวมันสิผุพันมันสิผุนะแขวมันสิเป็นแม่งมันสิเจ็บสิปวดนะก็บอกเอาละน่ะแปรงฟันเด้อลูกเด้อก่อนนอนน่ะมันก็บอกเอาแต่มื้อใดเพิ่นเจ็บมากเพิ่นน่ะเอาแล้วนอนหายแล้ววะเนี่ยแขวผุแขวพองขึ้นมาเป็นแล้วแขวเป็นเมียเป็นแม่งเป็นแล้วหายแล้วบาดนี่กินข้าวก็บ่ได้นอนนะข้างตูมอยู่หั่นน่ะเจ็บปวดให้เดาที่นี่เห็นมั้ยเอาเนี่ยบาดนี่เป็นจังได้บาดนี่น่ะแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันสอนได้มันสอนได้แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันสอนแล้วทําให้เราฉลาดขึ้นมันฉลาดขึ้นแต่ถ้าสอนแล้วมันสอนเราไม่ได้จะเอาใครมาสอนทีเนี้ยเอาพื้นมาจมให้อีกคนโอ้ยพื้นคือจมแท้เนาะแขวเฮาตัวปวดกับปวดเฮาตัวอีกแล้วติเวลาอยากไปบ้านอยากพ่อแม่กับของเห็นไหมก็นี่เหมือนกันลองมองดูสิธรรมะมันไม่ได้อยู่ในตำรานะมันอยู่ในชีวิตของเราทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ในชีวิตของเราความที่จะพ้นทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ในชีวิตของเรากุศลอกุศลมันไม่ได้อยู่ในตำราบุญบาปไม่ได้อยู่ตำราผิดถูกไม่ได้อยู่ในตำราแต่มันอยู่ในชีวิตของเราชีวิตที่เราประสบเองชีวิตที่เรามีประจักษ์พยานหลักฐานไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้
ในพระไตรปิฎกเล่มนั้นท่านว่าอย่างนี้วรรคนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ตอนนี้ท่านว่าอย่างนี้สูตรนี้ท่านพูดถึงอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้ของพวกเรานั้นมันเป็นแค่เครื่องมือนะเป็นแค่แผนที่ในการแสดงการเดินทางนิมิตเครื่องหมายเท่านั้นแต่การเดินทางมันอยู่ที่ตัวเราการประจักษ์เหตุการณ์การประจักษ์สิ่งแวดล้อมการประจักษ์ความจริงนะวินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนนั่นแหละผู้มีปัญญานั่นนะเขาจะไม่ได้เชื่ออะไรง่ายดอกแต่เขาสามารถที่จะเข้าไปแสวงหาเสาะค้นความจริงมันเกิดในใจเขาอ่ะจะเชื่อได้ไงว่าไอ้ลูกส้มนี้มันเปรี้ยวนะจะเชื่อได้ไงว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวถูกแล้วส้มอ่ะแต่เปรี้ยวแบบไหนล่ะไอ้อะไรที่เราเรียกว่าเปรี้ยว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 แบบไหนเราจะเชื่อคนอื่นด้วยคำพูดคนอื่นว่ามันเปรี้ยวหรือมันไม่เปรี้ยวมันหวานหรือมันส้มมันจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อถ้าเราไม่แกะกลีบส้มนั้นๆมาเคี้ยวใส่ปากเราเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ารสส้มนี่ที่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างไรที่ว่าหวานหวานอย่างไรเราจะเชื่อคนอื่นไปทั้งหมดว่าไอ้นี่มันบ่หวานหรอกอันนี้มันบ่สมหรอกมันบ่ได้เลยของม่วนนี่มันต้องประจักษ์พยานหลักฐานที่ตัวเฮาลิ้นไปแตะเข้าไปโอ้มันสมจังสิอ๋อมันหวานจังสิอ๋อมันพอดีไอ้ที่เราว่าเปรี้ยวคนอื่นไปแก่แล้วเขาอาจจะว่าไม่เปรี้ยวไอ้ที่เราว่าจืดคนอื่นอาจจะว่าหวานไอ้ที่เราว่าหวานคนอื่นอาจจะว่าจืดก็ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเหตุปัจจัยที่ต่างกันแล้วเราจะมาเถียงกันไหมว่าส้มลูกเดียวกันแท้ๆเนี่ยส้มลูกเดียวอยู่ในมือเนี่ยแบกกีบแบ่งกันเนี่ยอาจารย์อย่างอาจารย์กับท่านหนูกับแม่เนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยส้มลูกหนึ่งอยู่ในมือเนี่ยแกะอาจารย์ฉันนะโออาจารย์โอผมมันจืดเลยท่านหนูเนี่ยแบ่งให้ท่านหนูท่านหนูเอาไปฉันสมลูกเดียวกันเนี่ยโอ้มันพอดีอาจารย์เปรี้ยวพอดีอ่ะน่ะเห็นไหมเอาแบ่งให้แม่โอ้มันสมกูหวานน่ะเห็นไหมสามคนนี่ถามว่าสมลูกเดียวกันยังมีความคิดต่างกันเลยและถามว่าใครผิดถูกไม่ใช่ไม่มีใครผิดใครถูกเลยไม่มีใครผิดใครถูกมันเป็นความรู้ความเห็นเฉพาะตนมันเป็นความชอบใจหรือความไม่ชอบใจเฉพาะตนเท่านั้นแหละถามว่าใครผิดใครถูกไม่มีนะส้มลูกเดียวยังมีความคิดที่ต่างกันเลยเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเนี่ยเวลานี้อาจารย์ท่านบอกอ้าวแก้วใบนี้แก้วใบน้อยๆเนี่ยคนจะมองเป็นแก้วใบใหญ่ก็ได้อะโยมจะมองยังไงเอาท่านอู๋มองปุ๊บจักสิวเอาว่าหน่อยเอาว่าใหญ่เห็นไหมแต่ถ้าเราบอกว่าแก้วใบนี้เล็กเราต้องมีอนุมานอยู่ในจิตแล้วว่าคำว่าเล็กเนี่ยมันต้องมีอะไรมาเทียบเคียงถึงเรียกว่าเล็กนะนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องมีแก้วใบใหญ่หรือภาชนะที่มันใหญ่กว่านี้เราก็เลยบอกว่าเออแก้วใบนี้เล็กอ่ะเห็นไหมแต่ถ้ามองว่าแก้วใบนี้ใหญ่คนคนนั้นต้องมีภาชนะบางสิ่งบางอย่างที่มันเล็กกว่านี้เห็นไหมเราจะต้องมองอย่างว่าเออทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นไปนะมันมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นไปเวลาเรามองมันใช่ไหมมันจะต้องมองเข้าไปในคำพูดหนึ่งอย่างเรายกของอย่างเราแบก50กิโลได้50กิโลเราแข็งแรงเป็นหนุ่มเราแบก50กิโลปูน50กิโลนี่สอบหนึ่งเราแบกไปได้นะเดินไปได้สบายไปได้นะแต่ถามว่าเราแบกได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะแบกได้เด็กล่ะเด็กขวบ2ขวบจะมาแบกได้ไหมปูน50กิโลไม่ได้สิผู้เฒ่าเนี่ย80 90แล้วเนี่ยนะแก่งอมแล้วจะมาแบกปูน50กิโลมันก็ไม่ได้เห็นไหมเราจะเอาความได้ของเราไปได้ให้กับคนอื่นไม่ได้เราจะเอาความถูกหรือความชอบใจของเราไปเป็นความถูกหรือความชอบใจคนอื่นไม่ได้หรือจะไปยัดเยียดความถูกต้องชอบใจของเราไปให้คนอื่นไม่ได้อีกแม้แต่คนอื่นจะมายัดเยียดให้เราก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเห็นไหมไม่ได้อย่างแก้วใบนี้มันจะเล็กจะใหญ่เราจะไปยัดเยียดเล็กยัดเยียดใหญ่ให้คนอื่นไม่ได้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันเราจะต้องมองจากจุดนี้เหมือนกันมองจากจุดนี้เหมือนกันถ้าอยากให้ชีวิตสงบมันจะต้องมองเป็นนะอาจารย์ที่ว่าคนเรามันจะต้องรู้จักกลับมาสอนตัวเองแล้วล่ะสอนตัวเองสอนว่าเราจะคิดยังไงหนอเราจะพิจารณาอย่างไรหนอที่จะทำให้เราเนี่ยนะมันไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ปัญญาว่ามันคืออะไรปัญญานี่มันคืออะไรปัญญานี่แหละคือเครื่องนำออกจากทุกข์ก็ปัญญานี่แหละคือเครื่องนำออกจากทุกข์แล้วเราจะมีปัญญากันได้ยังไงทีเนี้ย
ก็การที่เราศึกษาการที่เราได้เรียนรู้การที่เราได้รับรู้การได้รับฟังหรือแม้แต่เหตุการณ์หรือประสบการณ์ความผิดความพลาดความบังความปอที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตนั่นเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นปัญญาได้ไหมเราจะเอามาสอนเราได้ไหมเหมือนอะไรนะกิ่งไม้มันหล่นอยู่ตรงนี้มันมืดมาแล้วเนี่ยเราจะนำกิ่งไม้นี้มาทำยังไงให้มันเกิดแสงสว่างเกิดไฟขึ้นเอามาสีกันไงหรือว่าถ้ามันมีไฟแล้วมีไฟแช็กมีเทียนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาเศษไม้อย่างนั้นน่ะมารวมกันมาก่อรวมกันขึ้นมานะให้เป็นเชื้อไฟเศษไม้เหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นเชื้อไฟทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นแก่เราได้ถามว่าปัญญาคืออะไรล่ะปัญญาคืออะไรเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรล่ะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้จากนักปราชญ์สัตบุรุษท่านเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราประสบพบเจอด้วยตัวของเราเองความผิดความพลาดเหล่านั้นน่ะถ้าเทียบง่ายๆมันเหมือนกับเศษไม้เราต้องเอามาจุดมาเป็นเชื้อไฟเพื่อจะทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในเวลาค่ำคืนเหมือนกันฉันใดฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นสิเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นสิเหตุการณ์ของเรานั่นแหละเอากลับมาสอนเราเหตุการณ์นั่นแหละความทุกข์ความผิดความพลาดนั่นแหละนั่นแหละมันจะเป็นครูเราได้ดีที่สุดสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นอุบายที่สอนได้กินใจเพราะอะไรหลักฐานมันอยู่ที่ตัวเราไม้มันไม่สามารถสร้างตัวมันเองก่อไฟให้ตัวมันเองทำไฟให้ลูกพงได้แต่เราจะต้องนำไม้นั้นมาก่อไฟมาเป็นเชื้อไฟทำไฟให้ลูกพงในเวลาค่ำคืนฉันใดฉะนั้นเหมือนกันดังเดียวกันเลยอันเดียวกันเหตุการณ์ทั้งหมดต้องถูกเอามาประมวลเอามาหาเหตุหาปัจจัยว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร ความล้มเหลวของชีวิตเรานี่มันเกิดจากอะไรความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราความวุ่นวายที่เกิดในตัวเรานะมันเกิดจากอะไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดจากอะไรแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในส่วนร่างกายเรามันเกิดจากอะไรนะการดำเนินชีวิตทำไมมันติดขัดๆการดำเนินชีวิตเราทำไมมันไม่มีความสุขทำไมมีแต่ความวุ่นวายชีวิตเราทำไมมันหาความสงบไม่ได้ไอเนี่ยถามว่าเรานั่นเนี่ยจะมีประจักษ์ในตัวเราจะต้องหาเหตุการณ์ทั้งหมดประมวลหาเหตุหาผลมาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นเชื้อเพลิงทางสติปัญญาที่จะทำแสงสว่างให้กับเราเหมือนเราหาเศษกิ่งไม้เศษใบไม้กิ่งไม้นะเอามาเก็บรวมกันไว้นะเมื่อถึงเวลาค่ำคืนมาเราก็สามารถที่จะเอานำกิ่งไม้เหล่านั้นมาเป็นเชื้อไฟนะมาจุดให้มันเป็นแสงสว่างแก่เราได้อันเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เหมือนกันน่ะเหมือนอันเดียวกันเลย ถ้าเราไม่เอาประสบการณ์ของเรานะถ้าเราไม่เอาเหตุการณ์ของเราถ้าเราไม่เอาความผิดความพลาดของเรากลับมาเป็นอุบายสอนตัวเรานะเพื่อแก้ไขตัวเองแล้วจบทำให้ชีวิตเราพลาดจากจุดนี้นะความผิดพลาดของเราไม่ใช่พลาดเพราะว่าเราทำผิดพลาดนะในเหตุการณ์ที่เราผิดพลาดไม่ใช่ความผิดพลาดจริงๆคือเราไม่สามารถเอาความผิดพลาดนั้นมาสอนตัวเราไม่สามารถนำเหตุการณ์นั้นมาอบรมตัวเราไม่สามารถนำเหตุการณ์นั้นมาเป็นครูเรานะเราไม่สามารถนำเหตุการณ์นั้นมาเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟให้กับตัวเราได้นะมาเป็นแสงสว่างนะให้กับตัวเราได้จริงๆความผิดพลาดมันคือจุดนี้จุดที่เราไม่สามารถนำสิ่งนั้นมานะสอนตัวเราได้นะนั่นคือจุดผิดพลาดของเราความผิดพลาดจริงๆคือจุดนี้นะไอ้ที่มันล้มน่ะมันเป็นธรรมดาแต่คุณกำหนดจุดที่คุณล้มได้ไหมเวลาคุณเดินกลับมาจุดเดิมอีกคุณจะได้มีที่สะกิดมีที่ระลึกรู้เราจะไม่ต้องพังพลาดหรือพังเผลอหรือประมาทในเหตุการณ์นี้อีกมันเคยทุกข์ใช่ไหมเราเห็นไหมเราจะต้องเอาเหตุการณ์นี้มาสอนน่ะเอาเหตุการณ์นี้มาสอนเหมือนโยมคนหนึ่งอ่ะ
ถามว่าโยมโยมมีครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วก็เลิกกันไปถามว่าเราอยากมีครอบครัวอีกไหมตอนมีครอบครัวนั่นน่ะเรามีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรกับสมัยก่อนที่เราอยู่คนเดียวมีชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยเรามีความสุขความทุกข์อย่างไรถ้าวัดน้ำหนักกันแล้วเนี่ยถามว่าในปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าเราไม่ผ่านในส่วนนั้นมาเราผ่านมาแล้วความมีครอบครัวเกิดขึ้นแล้วเราผ่านชีวิตในจุดนั้นมาแล้วถามว่าเมื่อมันเลิกลาเลิกม้างกันไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะดีนะเพราะอะไรล่ะเราได้ประสบเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆแล้วทุกมันสอนเราได้จริงๆนะแล้วเมื่อมันไปสัมผัสกับคำสอนพระพุทธเจ้ามันเข้ากันได้จริงๆก็ถามว่าก็ดูสิเวลาเรามีความรักนะเราเห็นคนด่ากันไหมเห็นคนผิดกันไหมเห็นคนมีครอบครัวเห็นคนมีลูกเขาทุกข์ไหมถามว่านั่นคือทุกข์ไหมเล่าเหมือนทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนไหมว่าสัตว์หรือสังขารใดอันเป็นที่รักของเราเมื่อสิ่งนั้นเกิดความแตกเกิดความดับเกิดความแปรปรวนไปนะโสกับปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสนะย่อมเกิดมีแก่เรานั่นเพราะอะไรเพราะเรามีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักลูกก็เป็นสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักผัวตัวเมียยศฐานะศักดิ์ลาภสักการะนั่นไงเห็นไหมก็ถามว่าความจริงอยู่นี้ถามว่าความจริงนี้มันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนท่านสอนอยู่ในตำราน่ะไม่ใช่ไอ้ใจเรามันสอนเราไหมเราผ่านเหตุการณ์มาหมดแล้วเนี่ยถามว่าคนมีรักคนมีความรักมันทุกข์ไหมเมื่อเรามีลูกขึ้นมาแล้วเราห่วงใยลูกมันทุกข์ไหมมันทุกข์จริงๆไหมแต่เราลองมองย้อนกลับไปที่สมัยก่อนเนี่ยน่ะเวลาเรามีความรักขึ้นมาอะไรหรือปิดบังสติปัญญาเราอะไรหรือปิดบังความจริงนี่นี่นี่อะไรมันปิดบังความจริงอะไรปิดบังความจริงแต่เวลามีความรักมาทำไมมันจินตนาการจ้าจินตนาการถึงความสุขแล้วเมื่อมันได้สมหวังนะได้เป็นสามีภรรยากันเป็นคู่ผัวตัวเมียอยู่ร่วมกันเห็นไหมแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลิกม้างกันมาอีกแล้วทุกน่ะผัวเจ้าชู้อย่างนั้นผัวกินเหล้าอย่างเงี้ยถามว่าแล้วอยากได้มันกลับไหมเราก็อยากได้อีกนะเห็นไหมบางทีอาจารย์ว่าตกลงไม่รู้จะอะไรยังไงตกลงโยมมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งทุกข์ปฏิบัติรู้เหตุปัจจัยของความทุกข์แต่นี่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้โยมเนี่ยโยมทุกข์มันเป็นอย่างนี้ไอ้รู้ทุกข์ของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่รู้ตำรารู้เตียกตัวเราก่อนนี่ไหมถามว่ามันโอกาสดีไหมล่ะมันเลือกกันไปแล้วเนี่ยทำไมโยมต้องมาเสียใจอะไรโยมก็มันอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์เนี่ยนะก็อยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์อ่ะมาเข้าวัดทำไมอ่ะเข้าวัดเพื่อให้ได้ผัวใหม่หรือว่าเข้าวัดเพื่อให้ได้ผัวเก่ามันกลับมาหรือยังไงจริงๆมันการที่เราเข้าวัดเนี่ยมันน่าจะเอาสิ่งนั้นมาสังเคราะห์ดูว่ามันจริงของพระพุทธเจ้าเก่านะเราเข้าวัดเนี่ยเรามามองกลับย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีความคิดเราได้ฟังแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ทีนี้มันมาเจอด้วยตัวเองแล้วลองมองย้อนกลับไปไหมเรายังอยากจะได้ทุกข์อีกไหมอ่ะมันเหมือนคนพ้นจากกองของเน่าของสกปรกแล้วเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วผลออกมาแล้วมาอาบน้ำแต่งตัวดีๆแล้วเรายังจะกลับลงไปในสิ่งที่สกปรกโสโครกหรือโสมมอีกไหมเหมือนคนที่เดินผ่านเปลวไฟร้อนมาแล้วเนี่ยหรือเดินผ่านทะเลทรายที่ร้อนอบอ้าวทุกขนาดนั้นน่ะนะผ่านมาอยู่ในป่าเขาดำนาภัยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาดำนาภัยอุดมสมบูรณ์ด้วยหมากผลต้นไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเลยถามว่าเราอยากกลับไปที่จะอยู่ในกลางทะเลทรายหรือเรือนผ่านทะเลทรายอีกไหมอุตส่าห์เอาชีวิตรอดจากกลางผ่านทะเลทรายมาขนาดนั้นจากความทุกข์ความแผดเผาขนาดนั้นเรายังอยากกลับไปอีกไหมถ้าเรามองอย่างนี้ว่าถามยางผ่านทะเลทรายมาแล้วผ่านที่กันดารมาแล้วหุ้ยเมื่อเจอเมียหนามล่ำท่านใหญ่น่ะมาเจอปลาเขาดองเน่าไผ่ใหญ่น่ะมาเจอครอบอุรุมสมบูรณ์หมากพ้นละไม่อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนสบายโอ้ถามว่าอยากกลับบ่กลับกลับแมนด้วยบุคลาธิฐานแล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดโอ้ยผู้ใดกลับไปกระงูแล้วแมนแต่ถามว่าโดยความจริงของเราล่ะ
ด้วยความจริงของเราอุตส่าห์เลิกกันเดี๋ยวนะเออเลิกหมางกันไปเออพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวอย่าเอาอีกเหรออย่าเอาอีกเนี่ยเห็นไหมอย่าเอาอีกพ่อเดี๋ยวผู้ใดมากก็สร้างเถอะพ่อเดี๋ยวซ้ำกันกิเลสกับกิเลสกิเลสกับของกับทุกข์พ่อแห้งล่ะนะขี่กับของกับมิ้นพ่อแห้งล่ะเดี๋ยวเอาขี่ผู้อื่นมาให้มิ้นอีกนะนักกับขี่กับของมิ้นกับขี่กับของกับพ่อแห้งล่ะยังจะเอาขี่ผู้อื่นมามิ้นอีกนะทุกข์กับกับของกับพ่อแห้งจะเอาทุกข์ผู้อื่นมาแบกอีกมารวมกันอีกพ่อละเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องมามองดูสิมองดูสิเราต้องมองดูในตัวเราเราเออจริงๆเอาอะไรมาสอนเนาะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าว่าผิดว่าถูกหรอกไม่ใช่ไอ้นี่เราเนี่ยเรานี่เอามาสอนเราได้ไหมอ่ะเอามาสอนเราได้ไหมเอามาสอนได้ไหมเออใช่กูบาเมียนน่ะได้มามันก็ทุกข์บ่ได้สมัยก่อนก็หิวหาแสวงหาอยากได้มาบ่ฮู้น่ะว่ามันสิมีความสุขตามจินตนาการบ่ได้มาล่ะมีแต่ความทุกข์กลับบ้านดึกก็เอาแล้วเครียดน่ะยิกน้องว่ากันน่ะเว้าบ่ถูกใจกันก็น่ะยิกน้องว่ากันทุกข์น่ะหาความสุขบ่มีอ่ะว่ามันสิมีความสุขน่ะเห็นบ่พ่อได้กันมาอยู่กันไปแต่โอ้มันไปกันบ่ได้เลิกร่างลากันไปเออเห็นไหมมากลับมาในปัจจุบันยังจะหุ้ยหาอะไรอีกยังจะอยากได้อะไรจินตนาการอะไรอีกว่ามันจะมีความสุขนะนั่นเห็นไหมกูว่าจังหวะนี่ไงบางทีนี่เอาอะไรมาสอนเราไปเรียนตำราคำสอนพระพุทธเจ้าเรียนว่าทุกอย่างนี้เนาะเหตุปัจจัยตัวทุกอย่างนี้อวิชชาอย่างนี้เนาะตัณหาอย่างนี้คือมันเรียนเฉยๆอ่ะแต่เราจะต้องถามว่ามันเอามาใช้ได้ไหมอะไรที่จะเอามาใช้ได้จริงๆเหมือนเด็กมันกินขนมหวานไปแล้วเนี่ยฟันมันผุแล้วเนี่ยฟันเป็นแมงแล้วเนี่ยนอนร้องไห้แล้วเนี่ยมันน่าจะสอนได้แล้วไงมันน่าจะสอนได้โอ้ยจังสีมันเสือพอจังสีเสือแม่น่ะจังสีเสือผู้รักผู้ใหญ่ดีกว่าอย่าไปกินของหมอกของหวานน่ะฟันมันสิเป็นแมงอันนี้เห็นไหมแต่นี่เรามามองดูสิทีเนี้ยเพราะมันเศร้าเลยไปอีกแล้วบ้านเนี่ยไปอยากหากินอีกแล้วหาทุกข์อีกแล้วอันนี้ถามว่านี่คืออะไรนะห่วยทุกข์มันก็หูอยู่ในตำราน่ะพระพุทธเจ้าทุกข์คือหยังสมุทัยคือหยังน่ะเหตุแห่งทุกข์คือหยังหูปึ๊ดหูอยู่มันหูในตำราน่ะแต่บ่หูในใจของว่าน่ะเห็นป่ะเอาหยังมาสอนเอาพระพุทธเจ้าเว้าเพิ่นก็เว้าแบบตำราหั่นน่ะเอาพระพุทธเจ้ามานั่งสอนอยู่ตอนนี้น่ะน่ะเอาเพิ่นมานั่งสอนตอนนี้ก็ฟังไปซื่อๆละบ่ใส่ใส่อกใส่ใจอีหยังดอกน่ะมันเมียนกับเมียนของเพิ่นน่ะนะมันบ่ค่อยเมียนของเฮาหรอกนะบัดทุกข์มาอีหลีเพิ่นก็เมียนแต่ว่าออกบ่ได้ออกบ่ได้อีคือเก่าเห็นน่ะเห็นมั้ยเราถามนี่ทีนี้เราจะเอาอะไรมาสอนอุบายที่จะเอามาสอนเราได้จริงๆคือตัวเราอุบายที่จะสอนเราได้จริงๆเป็นครูเราได้จริงๆน่ะคือเหตุการณ์และชีวิตของเราประจักษ์พยานหลักฐานอย่าไปว่าถึงพระพุทธเจ้าในตำราเล่มนั้นเล่มนี้วรรคนั้นตอนนี้เลยมั้ยตรงนี้ตรงนี้ในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะนี้เราทุกข์จากอะไรนี่ในปัจจุบันขณะเราทุกข์จากอะไรในปัจจุบันขณะเราผ่านสิ่งที่ทุกข์มาแล้วหรือไม่อย่างโยมพูดกับโยมพี่คนหนึ่งพี่ก็ผ่านมาแล้วลูกผัวตัวเมียเราก็มีดีมันไม่มีลูกนะพี่ก็ผ่านมาแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรนะไปมีเมียน้อยก็ดีไปมีชู้ก็ดีเขาไม่รักเราไม่ใส่ใจเราอยู่ด้วยกันมันไม่เกี่ยวว่ากี่ปีหรอกนะแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันมันทุกข์ไหมก็ทุกข์ตอนคิดง่ายว่าตอนสมัยก่อนว่าพี่ตอนสมัยก่อนเรามีความรักนะตอนเราเป็นเด็กเราไร้เดียงสาอยู่เรามองเห็นไหมมองเห็นคนข้างบ้านมองเห็นคนข้างเมืองมองเห็นพี่เรามองเห็นน้าเรามองเห็นเพื่อนเพื่อนเราที่มีความรักมีความทุกข์มีความทุกข์น่ะเห็นไหมเห็นรู้แต่พี่อย่าบอกว่าเห็นสิถ้าเราเห็นน่ะคือมันรู้แต่มันไม่เห็นพี่เข้าใจงี้ไหมเรารู้เห็นเขาผิดกันไหมเห็นเขาเถียงกันไหมเห็นครอบครัวเขาเลิกรากันไหมเห็นเขาด่าทอกันไหมเรารู้แต่เราไม่เห็นเพราะอะไรหรือโยมพี่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยนะมันคือเห็นเนี่ยคำว่าเห็นคือเห็นด้วยปัญญาเห็นเหมือนกับพี่เหมือนกูวายกส้มมาลูกหนึ่งเนี่ยพี่ไอ้ที่พี่รู้เนี่ยคือรู้อย่างนี้คือรู้ว่าเป็นส้มอ่ะนะแล้วจะเอ่ยชื่อว่าพันธุ์ไหนตระกูลไหนเป็นยังไงมาจากไหนราคาเท่าไหร่เขียวสดยังไงนะเรารู้รู้มันยังไม่เห็นคำว่าเห็นของนักปราชญ์ท่านน่ะมันเหมือนกับว่าเราแกะส้มออกไปแล้วพี่นะแล้วเราเอาส้มนั้นมาใส่ปากเราเคี้ยวอันนี้คำว่ามันรู้รสส้มอ่ะพี่มันรู้รสส้มว่ารสมันเปรี้ยวอย่างนี้มันหวานอย่างนี้มันจืดอย่างนี้มันรู้ด้วยใจเวลาเราพูดเรารู้ว่าเออนี่ส้มนี้กูว่าเก็บส้มนี้
ที่ยุ่มเอื่อยฉันเนี่ยที่ยุ่มเอื่อยกินเนี่ยมันสมมันจืดมันหวานจังไหนไอ้ตัวนี้คือมันประจักษ์แก่ใจพี่แล้วว่าเออนี่พี่นะครูบามันสมเออครูบานี่มันจืดเห็นไหมไอ้นี่พี่อันที่พี่บอกว่ามันจืดมันเปรี้ยวนะมันรู้ประจักษ์ใจพี่แล้วอันนี้คือรู้ประจักษ์ใจนั่นท่านเรียกว่าเห็นแต่อาการที่เราเห็นคนด่ากันก็ดีโกรธกันก็ดีเกลียดกันก็ดีคนมีความรักคนมีครอบครัวนะผิดด่าทอกันห่วงใยรักกันร้องไห้โวยวายตีอกชกลมสิ่งที่เรารู้อย่างนั้นในปัจจุบันขณะคือเรารู้แต่เราไม่เห็นขนาดพี่ทุกขนาดนี้นะพี่ทุกขนาดนี้พี่ยังบอกว่าเราเห็นอย่างมันยังไม่เห็นถ้าเรียกว่าเห็นนั่นพี่ต้องรู้จักรสของความทุกข์รสของความรักรสของความพลาดพลาดและสูญเสียและสิ่งที่เรียกว่าเห็นก็แปลว่าสิ่งนี้ต้องมาเป็นครูเราได้แล้วสิ่งนี้พอเราลึกรู้ขึ้นมาหวาดสะดุ้งไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากไปแตะเหมือนอะไรพี่เหมือนอะไรเหมือนไฟสมัยก่อนเราเป็นเด็กนี่วิ่งเข้าหาไฟคานเข้าหาไฟไฟตะเกียงไฟตะเกียงไม่รู้พ่อก็ห้ามแม่ก็ห้ามไอ้ก็ห้ามบึงญาติน้องไปคูไฟตะเกียงไหนมันเห็นเราก็คานเข้าไปเห็นก็คานเข้าไปแต่ถ้าวันไหนเราไปจับไฟตะเกียงเข้าไปโดนไฟตะเกียงลวกเข้าเอามือไปจับเข้านั้นเนี่ยไม่ต้องให้พ่อแม่สอนเลยทีเนี้ยว่ามันมีไพ่หรือลูกเด้อมันเป็นอันตรายบ่ต้องบ่ต้องให้อ้ายสอนเพราะหยังเมื่อมันไปจับไฟแล้วไฟใหม่มันแล้วบ่ต้องให้พ่อแม่สอนเลยบ่ต้องให้อ้ายสอนบ่ต้องให้ผู้อื่นเบิ่งละบัดนี่เพราะอะไรทุกมันสอนทุกมันสอนทุกมันสอนอย่างนั้นเหมือนเด็กไปกำไฟนี่แหละเมื่อไฟมันไหม้มือเข้าไปแล้วนี่เรารู้แก่ใจแล้วทีเนี้ยเป็นเด็กร้องไห้เลยทีเนี้ยไม่ต้องมาบอกสอนแล้วทีนี้มันรู้แก่ใจมันเจ็บทีนี้เห็นไฟตะเกียงอยู่ทีนี้ไม่กล้าแล้วมันจุดอยู่นู้นจะคานไปหาพ่อมันต้องคานอ้อมไปแล้วไม่อยากเข้าไปใกล้มันแต่สมัยก่อนคานใส่เลยอันนี้สมัยก่อนนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมันไปจำสัมผัสไฟมันไปกำไฟหรือไฟไหม้มันนั่นรู้แล้วรู้รสของไฟคือรู้รสของทุกข์แม้แต่เด็กเมื่อเห็นไฟย่อมหลีกเล้นและออกจากไฟเสียเพราะอะไรมันรู้รสของไฟชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันดังเดียวกันเลยถ้าพี่ไม่เอาความทุกข์ตรงนั้นมาสอนใจตรงนี้นะพี่จะเอามาสอนตรงไหนพี่จะต้องเอาทุกข์มาสอนตอนพี่ทุกข์เวลาพี่ป่วยไข้พี่จะต้องกินยายานั้นจะมีประโยชน์มากในเมื่อเวลาพี่ป่วยไข้ถ้าพี่ไม่ป่วยไข้ให้ครูบาพูดเอาพระพุทธเจ้ามาสอนมันก็ไม่กินใจพี่หรอกพี่ไม่กินใจเหมือนยามันอยู่ในพวกในห่อสาธยายคุณไปเถอะสาธยายคุณไปยาน่ะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ป่วยไงสาธยายไปกว่าเท่านั้นนู่นมันอยู่ในตะกร้านู่นนู่นมันอยู่ในกล่องยานู่นนะมันยังไม่รู้คุณมันแต่ตอนนี้พี่ใจเราป่วยแล้วใจเราเกิดพัดภาคแล้วใจเราเกิดสูญเสียแล้วใจเราเกิดความทุกข์แล้วทุกข์มันเผาแล้วทุกข์เผาแล้วโรคเกิดแล้วโรคเกิดแล้วพี่ยามันจะต้องมีประโยชน์แล้วนะฝนตกแล้วนี่พี่ฝนตกร่มจะต้องมีประโยชน์ถ้าฝนไม่ตกแล้วพี่ให้สาธยายคุณร่มยังไงก็ช่างอานิสงส์ของร่มยังไงก็ตามเถอะว่ามีคุณอย่างนี้มีอานิสงส์อย่างนี้ป้องกันฝนได้อย่างนี้ฝนตกแล้วมันทำให้เราไม่เปียกฝนอย่างนี้นะนะสาธยายไปเถอะถ้าฝนไม่ตกยังไม่รู้คุณยังไม่รู้อานิสงส์ยังไม่รู้ประโยชน์อย่างแจ่มแจ้งอย่างประจักษ์แต่ถ้าฝนตกอย่างนี้ล่ะฝนลงเม็ดแล้วฝนตกแล้วเราจะออกจากตรงนี้แล้วหยิบยื่นร่มให้แม้ไม่หยิบยื่นก็ต้องถามหาร่มแล้วล่ะเพราะอะไรร่มมันมีประโยชน์ตรงนี้ไงมันมีประโยชน์เวลาฝนตก
แต่ถ้าฝนไม่ตกร่มไม่มีประโยชน์ไม่ถามหยิบยื่นให้ก็เป็นภาระหยิบยื่นคำบอกหยิบยื่นคำสอนให้ก็บ่นก็ไม่ชอบใจนั่นไงแต่ตอนนี้เนี่ยแสวงหาร่มแล้วนะฝนตกแล้วจะออกจากที่นี่แล้วเนี่ยถ้าเดินตากฝนเปียก1ถามหาร่ม2มองหาร่มนั่นไงร่มมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันอยู่ที่การและสมัยเหมือนกันอยู่ที่กาลเทศะที่สมพร้อมกันด้วยเหมือนกันทุกตรงนี้เหมือนกันพี่ถ้าพี่ไม่เอาทุกตรงนี้มาสอนตรงนี้นะพี่ละเลยต่อสัจธรรมคำสอนนะพี่ละเลยต่อความจริงนะพี่จะไม่เห็นรถธรรมเลยรถธรรมมันอยู่ตรงนี้รถของสัจจะมันอยู่ตรงนี้ทุกมันอยู่ตรงนี้การรู้แจ้งทุกมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องประจวบเหมาะกันเลยประจวบเหมาะเหมือนอะไรเหมาะเหมือนนางกีสาโคตมีเหมาะเจาะกันมากนางกีสาโคตมีร้องห่มร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าลูกตายเหมาะเจาะกันมากพระพุทธเจ้าให้ทำนะให้อุบายไปสอนเอาธรรมชาติสอนเอาความจริงสอนวิ่งไปหาแหละทีเนี้ยหาดูบ้านไหนบ่มีผู้ตายเนาะไปหาเบิ่งน่ะบ้านไหนบ่มีคนตายไปหาเบิ่งบ้านไหนบ่มีคนพลาดผ่าบ่มีการสูญเสียไปหาเบิ่งไปหาเบิ่งไปฟังเบิ่งเห็นไหมถ้าเป็นฝนคือได้ร่มให้ร่มตอนฝนตกถ้าเป็นคนป่วยก็ได้ยาตอนป่วยล่ะจัดยาให้ตอนป่วยนางกีสาโคตมีป่วยใจทุกข์มากเล่าร้องกระวนกระวายตีอกชกลมทุกโสกับปริเทวะพัดภาคจากของที่เรารักคือลูกไปหาพระพุทธเจ้าซีเข้าไปนี่พระพุทธเจ้าจัดยาให้ยาคืออุบายไปฟังไปหาฟังดูฟังเบิ่งบ้านไหนบ่มีคนตายมีบ่ไปหรือว่ามีแต่เจ้าผู้เดียวบ่ลูกตายนี่มีแต่เจ้าผู้เดียวบ่ต้องพัดภาคสูญเสียจากของที่เฮาฮักมีแต่เจ้าผู้เดียวติที่มันทุกข์มันเผามันหมายอยู่นี่นะคือจังไดเห็นมั้ยให้นั่งกีสาโคตมีไปหาเบิ่งมาเรียกพระกาศน่ะไปหามาแต่ต้องมีขอแม่ว่าบ้านน่ะต้องบ่ว่ามีคนตายนะเอาเม็ดพระกาศมาสิสุบชีวิตลูกเจ้าให้ฟื้นเลยเนี่ยไปหามันได้ถ้าได้เม็ดพระกาศจากบ้านที่บ่มีคนตายเลยเอามาเถอะสิซอยลูกเจ้าให้พ้นจากความตายเห็นไหมนั่นไงคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคือการให้อุบายนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคือการให้ยาให้ธรรมะให้โอสถนั่นเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นนางกีสาโคตมีไหมถ้าโดยปกติแล้วถ้าอุ้มลูกยังดีๆอยู่นะไปพิจารณาให้ไปไม่กินไม่เข้าใจไม่เห็นไม่รู้รสไม่ซึ้งต่อความจริงไม่รู้ทุกกำหนดทุกไม่ได้กำหนดไม่ได้ไม่มีอุบายในการแสดงในการแสดงออกไม่มีอุบายในการนำตัวเองจากทุกเพราะอะไรมันยังไม่พร้อมเหตุไม่พร้อมปัจจัยเหมือนยาสาธยายคุณไปเถอะในเมื่อคุณยังไม่ป่วยไข้คุณไม่เห็นอานิสงส์ของยาหรอกแต่วันไหนที่คุณป่วยคุณไข้คุณจะถามหายาเม็ดนั้นเองสาธยายไปเถอะคุณของร่มในเมื่อฝนยังไม่ตกแต่ถ้าเมื่อฝนตกแล้วคุณจะถามหาร่มเองชั้นใดชั้นนั้นทุกมันเกิดขึ้นแล้วพี่ทุกมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเผาแล้วระหว่างพี่สูญเสียคนที่รักแฟนไม่ตายทำไม่ดีด้วยเลิกกันไปด้วยเลิกเพราะมันไม่ดีด้วยระหว่างพี่กับนางกีสาโคตมีใครจะทุกข์กว่ากันอันนี้เป็นลูกที่กำลังเป็นเด็กไร้เดียงสาป่วยไข้ตายอันนี้นางกีสาโคตมีน่าจะทุกข์กว่าพี่แต่พี่เนี่ยแฟนพี่มันไปมีเมียน้อยพูดกันตามหลักอย่างนี้มันไปมีเมียน้อยมันทำตัวไม่ดีอกุศลจิตครอบงำมันเป็นพานไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่เอาใจเข้ามาใส่ใจเราพี่ยังจะสูญเสียอะไรถ้ามันเป็นฝีมันแตกไปแล้วพี่น่าจะดีใจนะถ้าจะเป็นน้ำมันยกอกถ้าจะเป็นน้ำมันบ่งออกแล้วพี่น่าจะดีใจด้วยซ้ำไปแล้วพี่ไปเสียดายน้ำทำไมเนี่ยพี่ไปเสียดายน้ำทำไมน้ำมันแตกออกไปแล้วมันบ่งออกไปแล้วฝีมันแตกไปแล้วหัวฝีมันแตกไปแล้วทุกนี่มันแตกไปแล้วเนี่ยทุกเนี่ยทุกข์กับสามีมากทุกข์กับแฟนมากทุกข์ว่ามันจะนอกใจมันนอกใจแล้วเห็นไหมทุกข์ว่ากวนพระภาคเสียมันพระภาคแล้วพี่มันแทงขนาดนี้มันทุกข์ขนาดนี้มันเผาขนาดนี้มันเล่าร้อนขนาดนี้เป็นเด็กนะพี่เราเป็นเด็กไปจำไฟครั้งเดียวมันเข็ด
ครั้งเดียวมันเข็ดมันหลาบเพราะมันรู้รสของไฟพี่ยังไม่รู้รสทุกข์อีกหรือพี่ยังอยากได้ทุกข์กลับมาเนี่ยเห็นไหมความจริงมันอยู่ที่ไหนตอนนี้แหละนี่แหละคือความจริงลองหาเหตุผลสิลองหาเหตุผลอุบายอย่างนี้เนี่ยอุบายพวกนี้มันจะต้องกลับมาสอนถึงบอกว่าให้ครูบาสอนเอาพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่กินใจหรอกเราไม่ลงใจยังไงก็ไม่แต่ถ้าเราเอาเหตุการณ์หรือความทุกข์นั้นกลับมาสอนเราด้วยตัวของเราเองมันเหมือนคนแกะส้มใส่ปากจริงมันเหมือนคนแตะไฟด้วยตัวเองมันถึงจะรู้รสของไฟหนักเบามันจะรู้ที่ใจหนักเบามันจะรู้ที่ใจหนาเย็นหรือร้อนมันจะรู้ที่ตัวสุขหรือทุกข์อย่างไรมันจะรู้ลงที่ใจของเราผิดหรือถูกยังไงเนี่ยมีใจเป็นประจักษ์มีใจเป็นพยานมีใจเป็นหลักฐานมีความจริงของเรานี่มันเกิดติ้นถิ่วใจแล้วนี่ถามไงครูอาจารย์นี่ไงพี่แล้วถ้าพี่ไม่สอนพี่ตัวเองในปัจจุบันขนาดนี้พี่จะเอาเวลาไหนไปสอนนะทุกมันเกิดขึ้นแล้วถ้าพี่ไม่กินยาตอนนี้พี่จะเอายาตรงไหนไปกินตอนไหนทุกมันเกิดขึ้นแล้วก็นี่ไงก็ถามว่าเราเข้าวัดกันมาเราฟังสัตว์ธรรมเราศึกษาคำสอนพุทธศึกษาเบิดไปอ่านอยากให้ของสบายใจไปอ่านอยากของสบายใจมันสิสบายใจจังไรของถูกมันมีอยู่ของหนักมันมีอยู่ของแบกมันมีอยู่นะสิไปอ่านถ้ำหวดไหนให้ของสบายใจยอมรับนักติดบ้านนี่แหละนะยอมรับเอาเฮ็ดจังไรคิดจังไรกะของมันหนักอยู่ในบ้านนี่ไปเลี่ยนเดี่ยมไหนกะสร้างเถอะเหียดมันอยู่นี่มันอยู่ที่บ้านนี่แถวบ่อเก็บมันถิ่มบ่อพักมันออกเนี่ยบ่อว่างมันลงเนี่ยมันสิได้บ่ไอ้มีอยากมีลูกมีผัวอยู่แต่บ่อยากทุกข์นี่ครูบามันสิเป็นได้ไปได้อยู่บ่อยากมีของที่หากอยู่แต่บ่อยากทุกข์มันสิเป็นไปได้อยู่บ่ของอยู่ในบ้านเนี่ยแบกอยู่ในบ้านแต่บ่อยากให้มันหนักมันสิเป็นไปได้อยู่บ่มันสิเป็นจังได๋กินเกลือบ่อยากให้มันเค็มมันสิเป็นไปได้อยู่บ่เกิดบ่อยากให้มันตายได้บ่อยากให้มันเสียมันสิเป็นไปได้อยู่บ่นั่นเห็นบ่ของวันนี้อยู่ไสบัดนี้นี่เด็กกับของนี่ดิสอนเบิ่งติล่ะเอามาสอนไผสิสอนเฮาได้ซ้ําเฮาไผสิกระหนาบเฮาได้ซ้ําเฮาไผสิอบรมเฮาได้ซ้ําเฮาไผสิมีอุบายฉลาดปานใดอ่ะเฮาสอนเฮาเอามาสอนกับของเบิ่งติปานใดมามันถูกปานใดมันเสียไปยังสิให้หามันอยู่มันเป็นจังได๋นี่ลูกนี่มันเป็นจังได๋ฮะปานนี่เขามาวัดเขามาเฮ็ดหยังจะไปหาหมอไปหาหมอเฮ็ดหยังจะไปหาหมอบ่อยากรักษาโรคมันเศร้าแม่นติรักษาโรคให้มันเศร้าบ่แม่นรักษาโรคให้มันอยู่กับกับของได้ไปหาหมอน่ะไปหาหมอไปหาเฮ็ดหยังก็ไปหารักษาอยากมันเศร้าเจ็บมันปวดร่างกายแม่นบ่ไปกินยาเพิ่นจัดยาให้เพิ่นฉีดยาให้กินยาตามเพิ่นว่าอันนี้เป็นของแสลงเด้อน่ะเป็นของแสลงแก้โรคเด้ออย่ากินเด้อเห็นมั้ยอันนี้ยานี่กินเศร้ากินเที่ยงกินแรงเด้อน่ะยานี่ฉีดเด้อ15มื้อก็ดีเดือนนึงก็ดีมาหาหมอไหมเห็นไหมเราไปหาหมอเพื่ออะไรร่างกายเจ็บป่วยเราไปหาหมอเพื่อรักษาโรคทางร่างกายคือความเจ็บความปวดใช่หมอรักษาได้ทางร่างกายแต่จิตใจนี่ไงพี่จิตใจนี่จิตใจเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกข์เข้ามาหาครูบาอาจารย์เข้ามาหาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ครูบาก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีมีหน้าที่เดียวกันหมดเหมือนหมอทางร่างกายคือจัดยาให้เราแนะนำสั่งสอนนะให้ละอะไรที่เป็นอาหารที่แสลงต่อโรคหมอเขาก็บอกเราให้กินยาตามนี้นะกินนี้ตามนี้นะกินนี้นะนั่นหมอคือหน้าที่ของหมอทำอย่างนี้แม้หมอจะเก่งยังไงก็ช่างมีหน้าที่อย่างนี้นะจัดยาให้คนไข้แนะนำคนไข้นี่คือหน้าที่ของหมอเศรษฐกิจคือหน้าที่ของหมอตรงนี้ส่วนการที่พี่จะเอายาไปกินไหมทำตามหมอสั่งไหมละเว้นอาหารที่แสลงต่อโรคไหมสิ่งนี้มันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวพี่หมอไม่สามารถไปกินยาแทนพี่ได้นะหมอไม่สามารถกินยาแทนพี่ได้มันอยู่ที่ตัวพี่เหมือนกันฉันใดฉันนั้นสิ่งนี้เหมือนกัน
คำบอกคำสอนคำบอกคำกล่าวนี้หน้าที่ของครูบาหน้าที่ของครูอาจารย์แม้แต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือการเกื้อกูลกันอย่างนี้แต่ส่วนที่พี่หรือญาติโยมเนี่ยจะนำสิ่งนี้ไปคิดไปพิจารณาไปไต่ไปตองไปใคร่ไปควรไปหาเหตุหาผลหาสัตว์หาความจริงในตัวเราหาประจักษ์หาเหตุผลหาความสัตย์แจ้งในตัวเราหาประจักษ์พยานหลักฐานในตัวเราตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเราหมอไม่สามารถกินยาแทนคนไข้ได้ฉันใดฉะนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะปรับหรือที่จะละทุกข์หรือเดินมรรคเพื่อความดับทุกข์แทนเราได้ใครเราจะอาบน้ำแทนใครได้มีไหมเราเพื่อนให้อาจารย์อาบน้ำแทนให้มีไหมเราหิวข้าวอาจารย์ฉันข้าวอิ่มเราอิ่มมีไหมผัวเมียอยู่ร่วมกันนะแม่ลูกอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันนะคนหนึ่งกินข้าวจะอิ่มแทนคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้คนหนึ่งสกปรกคนหนึ่งอาบน้ำสะอาดแทนอีกคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ฉันใดฉะนั้นอันเดียวกันเลยหมอจะกินยาแทนคนไข้เป็นไปไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะเราจะต้องเอาสิ่งนี้ไปสอนตัวเองเอาสิ่งนี้ไปอบรมตัวเองโยนิสูมนสิการคำสอนเหล่านี้มาเป็นอุบายสอนนะแต่ไม่ใช่ว่าสอนครั้งเดียวห่วยครูบามันคือบ่เศร้ามันคือยังถูกอยู่บ่ได้นะกินข้าวคำเดียวเฮากับบ่อิ่มบ่แม่นบ่ฮะเมียกับข้าววางอยู่ตรงหน้าเราลองหิวเรากระหายมาเนี่ยอาหารเต็มจานเลยอาหารเต็มภาเลยข้าวเต็มจานเลยผลหมากล่างไม้เต็มเลยแต่เราถ้าทำเหตุทำปัจจัยไม่พร้อมความอิ่มก็ไม่เกิดนะเมียอาหารเต็มเลยแหละอาหารเต็มกินข้าวคำเดียวเนี่ยตักข้าวใส่ปากมาคำเดียวตักแกนมาช้อนหนึ่งคำเดียวแล้วหันหน้ามาถามครูบาครูบากินข้าวเรามันคือโบอิ่มครูบาเนี่ยเห็นไหมกินข้าวคำเดียวโยมคิดว่ามันจะอิ่มไหมมันไม่อิ่มนะสิ่งนี้เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเอามาพิจารณาแล้วล่ะครูบามันคือโบเศร้ายังสิทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความพร้อมในเหตุและปัจจัยสิมันถึงจะเกิดผลกินข้าวไปเรื่อยๆเราไม่ต้องถามหาความอิ่มเราทำเหตุทำปัจจัยให้พร้อมเมื่อเหตุพร้อมปัจจัยพร้อมผลมันก็พร้อมเมื่อเหตุไม่พร้อมปัจจัยไม่พร้อมผลก็ไม่พร้อมสิ่งนี้เหมือนกันไงสิ่งนี้เหมือนกันเอามาพิจารณาว่าเออทำไมมันคือบ่ตั้งค่ายกูว่าโมเมนต์มันยังไม่พร้อมเราทำให้มันถึงพร้อมสิเราทำให้มันถึงพร้อมพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่หรือหน้าที่ของเราคืออะไรเหมือนชาวนาเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรเวลาฝนตกมานี่หน้าที่ของเราคืออะไรขายน้ำเข้านาขายนาพรวนดินหว่านก้าหว่านเม็ดข้าวขายน้ำเข้าขายน้ำออกดูแลเท่านั้นหน้าที่ของเราส่วนความเจริญเติบโตเป็นเรื่องของต้นข้าวเราไม่สามารถมีอิทธิก็ดีมีปฏิหารก็ดีนะที่จะดลบันดาลให้ว่าเอ้ยข้าวให้สุกพรุ่งนี้นะให้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกมะรืนนี้เป็นไปไม่ได้หน้าที่เราไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่เราคือทำเหตุตรงนี้ให้ดีทำความถูกต้องให้ถูกต้องชอบทำให้เกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือตรงนี้หน้าที่ของเราคือตรงนี้พิจารณาความจริงตรงนี้ให้เห็นความจริงลงใจตรงนี้นะให้มันได้กินใจอย่างนี้ให้มันได้กินใจอย่างนี้ได้รู้ถึงสัจจะหรือแก่นธรรมจริงๆคือตรงนี้แก่นธรรมไม่ได้อยู่ในตำราแก่นธรรมไม่ได้อยู่ที่คำสอนพระเจ้าแต่แก่นธรรมมันอยู่ที่ตัวเราเพราะมันมีประจักษ์พยานอยู่ที่ตัวเราให้เราเห็นจริงอย่างนี้เออจริงๆครูบามันทุกข์จริงๆทุกข์อย่างนี้ถึงอย่างนี้นะมันมีความคิดคิดอย่างนี้ความคิดนี้เสริมให้เราทุกอย่างนี้นะเราจะละความคิดนี้ได้ยังไงนะเราต้องหาวิธีการในตัวเราละทีนี้ในปัจจุบันขณะเออทุกอย่างนี้ทุกโกรธทุกเกลียดเราอยากได้มาทำไมเราอยากได้ทุกมาทำไมนะเสี้ยนมันบ่งในหัวจิตหัวใจเนี่ยนะน้ำมันบ่งในหัวจิตหัวใจน่ะมันบ่งหนองมากี่ปีแล้วนะหนองแตกออกไปแล้วนะมันน่าจะดีใจด้วยน่าจะพอใจด้วยนะเพราะอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบแล้วนะสมัยก่อนเราไม่มีครอบไม่มีครัวสมัยก่อนเราไม่มีสามีสมัยก่อนเรายังไม่มีแฟนเออเราก็ไม่ได้ทุกข์ขนาดนี้พอมีเข้ามาก็ทุกข์เหมือนเสี้ยนอยู่ในเท้าอยู่ตลอดเลยเหมือนเสี้ยนฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดมันกัดหนองอยู่ตลอดนะจะไปจะมามันทุกข์อยู่ตลอดเราวงระแวงกันตลอดมีปัญหาถกเถียงกันตลอดแต่ปัจจุบันขณะมันเหมือนหนองที่แตกออกไปแล้วปัจจุบันขณะมันเหมือนเสี้ยนที่บ่งออกไปแล้วเนี่ยเรายังจะเสียดายเสี้ยนนี้ทำไมเรายังจะเสียดายทำไม
นะหนองนี่ทำไมหัวฝีนี่ทำไมเมื่อฝีมันแตกแล้วมันน่าจะดีใจนะอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมถ้าเราได้รู้จักเอาตัวนี้เอามาสอนตัวเองดูสิใช่ไหมจะมีใครมาใหม่มันก็เหมือนกันนั่นแหละกิเลสนะน่ะมันก็ทุกข์พอกันนั่นแหละจะไปดื้อกับพระพุทธเจ้าทำไมน่ะเราแบกอะไรแล้วหามันแบกทรายน่ะ50กิโลมันก็หนัก50เหมือนกันน่ะมันจะหิ้วน้ำมันก็หนักเหมือนกันมันจะแบกเพชร50กิโลมันก็หนัก50กิโลเหมือนกันจะแบกพลอย50มันก็หนัก50เหมือนกันทุกเหมือนกันหมดไฟจากไม้อะไรแล้วน่ะไฟจากไม้อะไรที่มันจะไม่ร้อนไฟจากไม้อะไรที่มันจะไม่เผาไม่ไหม้ไม่มีหรอกน่ะไหม้หมดน่ะทุกจากคนนี้ก็คือทุกทุกจากลูกก็คือทุกทุกจากผัวก็คือทุกทุกจากเมียก็คือทุกน่ะทุกจากโรคภัยไข้เจ็บก็คือทุกทุกเพราะพลาดพลาดสูญเสียจากของที่เรารักก็คือทุกทุกว่ามีลูกทุกว่ามีเมียทุกว่ามีผัวทุกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์นะทุกว่ามีเลือดสวนได้นาทุกเพราะมีวัวมีควายมันทุกหมดอ้าวเนี่ยเห็นไหมทุกอ่ะเห็นทุกไหมนั่นเห็นไหมทีนี้เราเริ่มจะเข้าใจเหตุผลได้คำสอนพระพุทธเจ้าจริงเนาะคนเรามีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นแหละ แล้วหลักฐานอยู่ไหนทีเนี้ยนั่นไงหลักฐานไม่ใช่ว่าสูตรเนี้ยพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้สูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่หลักฐานอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละไฟไหม้แล้วเป็นไงรู้จักรสของไฟไหมถ้ารู้จักรสของไฟนั่นแหละมันถึงจะละไฟได้นี่เหมือนกันจริงๆเรายังไม่รู้รสของมันไงยังไม่รู้รสของมันฟังแต่พระพุทธเจ้าว่าก็ฟังไปอย่างนั้น ถ้ารู้รสของมันอ่ะท่านว่ารู้รสเหมือนอะไรเหมือนรู้รสตะขาบไงตะขาบมีรสไหมรสเจ็บรสปวดรสเสียบรสร้อนรสของตะขาบเป็นไงถ้าเรายังไม่รู้ตะขาบก็โอ้ยแนมเบียนก็ซื่อๆแล้วแม่นเขาว่าเจ็บแม่นเห็นผู้อื่นว่าเจ็บบ่ท่านหูแก่ใจหรอกหูซื่อๆว่าเจ็บหูซื่อว่าตะขาบไม่ผิดหูซื่อๆน่ะบ่ท่านมีปัญญาเพิ่นว่าเอาง่ายๆนี่ตัวนี้เหมือนกันทุกอ่ะโยมมองง่ายมากเหมือนรสตะขาบรสตะขาบคือรสพิษของมันเหมือนอะไรทีเนี้ยอ่ะถ้าโยมคนไหนนะถ้าโยมคนไหนยังไม่เคยโดนตะขาบกัดเคยเห็นแต่คนอื่นโดนตะขาบกัดอันนั้นน่ะเรายังไม่รู้รสมันนะเห็นแต่ว่าเพิ่นนี่ถือกัดนะย่ายถือกัดนะพ่อใหญ่ถือกัดแม่ใหญ่ถือกัดน้องถือกัดพี่ถือกัดหน้าถือกัดเห็นเพิ่นถือกัดเพิ่นไห้เพิ่นเจ็บเพิ่นปวดโอ๊ยเข้าเห็นตะขาบก็ย่านนะเพิ่นสิซื้อหรอกแต่ว่าเข้าบ่ท่านหูรสมันน่ะเห็นบ่บ่ท่านหูรสตะขาบพระพุทธเจ้าว่ามีลูกพระพุทธเจ้าว่ามีครอบครัวพระพุทธเจ้าว่ามีของที่หักแต่มันทุกข์เพิ่นว่ามีครอบมีครัวมีลูกพวกตัวเมียแล้วมันมีทุกข์มียศทางดาศักดิ์มีทุกข์เข้าหูนะเพิ่นสิซื้อโหแต่บ่ท่านเห็นซ้ําว่าเข้าเห็นตะขาบกัดผู้อื่นน่ะมันบ่ท่านโล่งใจหรอกนะนี่เนี่ยครับว่ารู้ทําแต่ยังไม่เห็นทําเห็นมั้ยแต่ถ้าวันไหนครั้งใดนะเราโดนตะขาบกัดด้วยตัวของเราเองนี่ทีเนี้ยเมื่อเราโดนตะขาบกัดปึ๊บเงาทีเนี้ยเป็นเรื่องแล้วทีเนี้ยนั่นเจ็บเป็นจังไหนบัดนี้ปวดเป็นจังไหนบัดนี้แสบเป็นจังไหนบัดนี้เผาห้อนเป็นจังไหนบัดนี้ทุกเป็นจังไหนบัดนี่รู้เลยรู้รสของตะขาบรู้พิษของตะขาบรู้แจ้งแก่จิตแก่ใจแล้วทีเนี้ยเห็นมั้ยเมื่อเราเห็นตะขาบแล้วกลัวมันกลัวที่ใจมันกลัวเพราะมันรู้รสมันกลัวเพราะว่ามันเจ็บจริงๆมันไม่ได้กลัวเหมือนสมัยก่อนที่กลัวสมัยก่อนกลัวเห็นเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเจ็บเห็นคนอื่นเขาปวดเรากลัวเท่านั้นเองแต่เรายังไม่รู้รสมันแต่ครั้งนี้เราโดนรสของมันจริงๆเราโดนตะขาบกัดจริงๆเราสมัยก่อนเห็นแต่ว่าผู้นี่ถือกลัวทิ่มเห็นแต่ว่าผู้นี่มีสู้เห็นแต่ว่าผู้นี่เจ้าชู้เห็นแต่ว่าเขาผิดกันเขาเถียงกันเห็นแต่ว่ามันถูกเห็นซื่อหรอกเห็นว่าน้องเขาซื่อหรอกนะแต่เมื่อเจอตัวเองเป็นยังไงเรารู้รสตะขาบเราเห็นตะขาบแล้วเห็นพิษมันแล้วมันกัดแล้วทุกมันเกิดจริงๆนั่นเห็นไหมทีนี้เราเห็นแล้วเห็นแล้วธรรมชาติของคนรู้จักตะขาบธรรมชาติคนรู้พิษตะขาบเมื่อเห็นตะขาบวิ่งมาไปแล้วบ่อยู่ก็มันแล้วเนี่ยตะขาบแรงโจยงมาไปแล้วบ่อยู่ก็มันแล้วย่านย่านเพราะยังหูจักผิดมันสิ่งนี้เหมือนกันทีนี้มากลับมามองดูเราสินะรูปอันเป็นที่รักมีไหมเสียงอันเป็นที่ชอบใจมีไหม
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันเป็นที่รักอันเป็นที่ชอบใจมีไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเป็นที่ไม่ชอบใจมีไหมอันเป็นที่ขัดเคืองใจมีไหมมีนั่นแหละนั่นแหละคือเผ็ดของมันคือพิษของมันความชอบใจก็ดีความไม่ชอบใจก็ดีนั่นแหละคือพิษของตะขาบนั่นแหละคือพิษของมันกามคุณห้ามีพิษอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์สมัยก่อนนี่พระพุทธเจ้ากล่าวสอนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันเป็นที่ตั้งความพอใจนะอันเป็นที่รักอันเป็นที่ใคร่อันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินมีอยู่นะรูปนั่นแหละถ้าพูดถึงเสียงนั่นแหละกลิ่นนั่นแหละรสผลิตภัณฑ์นั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีย่อมใจมีอยู่ถ้าเราเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์นั้นท่านว่าเพลิดเพลินในทุกรูปอันเป็นที่ตั้งความขัดเคืองใจมีอยู่อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ยินดีมีอยู่อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ชอบใจมีอยู่เสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองใจนะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ชอบใจนะมีอยู่นะแต่เรามามองดูสิว่าคำสอนพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเรารู้แต่เรายังไม่เห็นแต่ตอนนี้มันเห็นแล้วมันเห็นด้วยจิตด้วยใจแล้วว่าเออจริงๆเนาะรูปที่เกิดขึ้นจะชอบใจก็ช่างเถอะรูปที่เกิดขึ้นไม่ชอบใจก็ช่างเถอะรูปก็สักแต่ว่ารูปรูปนี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเออเห็นไหมรูปนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบและสัมผัสแห่งรูปนั้นจะเป็นที่ชอบใจก็ช่างเถอะจะเป็นสุขเวทนาก็ช่างเถอะจะเป็นทุกขเวทนาก็ช่างเถอะรูปที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเสียงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจกลิ่นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจรสที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจโผฏฐัพพะที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจธรรมารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นี้อาศัยปัจจัยให้เกิดเมื่ออาศัยปัจจัยให้เกิดมีความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดามีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะเห็นไหมมิใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราของเราเป็นธรรมดาแน่เห็นไหมมันเริ่มเห็นความเป็นธรรมดาอาการที่เราละฉันทราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจอันนี้เรารู้ได้ว่าเออเนี่ยถ้าเป็นตะขาบมันวิ่งมานะเรารู้รสผู้หญิงที่สวยก็ได้ผู้ชายที่หล่อก็ได้นะรูปที่ใช่ก็ได้รูปที่ไม่ใช่ก็ได้รูปที่ชอบใจก็ได้รูปที่ไม่ชอบใจก็ได้เสียงที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ช่างมันเหมือนตะขาบแหละทีเนี้ยเหมือนเด็กไปเห็นไฟแล้วละกลัวเวียนหลีกไม่เอาไม่เข้าไปคว้าไม่เข้าไปคว้าจับสิ่งนี้เหมือนการรูปอันเป็นที่ตั้งความกำหนัดยินดีพอใจเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งความกำหนัดความยินดีพอใจมีอยู่นะถ้าเราเข้าไปคว้าไปจับนะไปเพลิดเพลินไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั้นรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั้นน่ะมันขบกัดเรามันเผาลนเรามันทำเราให้เล่าร้อนมันทำเราให้กระวนกระวายมันทำเราให้ทุกข์รูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองขุ่นเคืองใจประทุษร้ายมีอยู่เสียงกลิ่นรสและผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองใจขุ่นเคืองใจไม่ชอบใจไม่พอใจมีอยู่เห็นไหมเราไม่เข้าไปคว้าไปจับไปมั่นหมายในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์นั้นเห็นไหมเมื่อเราละในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั่นหมายถึงว่าเราละเราเห็นไฟเราหลีกไฟเราเห็นตะขาบเราละตะขาบเราหลีกตะขาบเราเลี้ยนออกจากตะขาบเรากลัวกลัวกลัวพิษภัยมันลาภก็ดีสักการะก็ดีชื่อก็ดีเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ลูกผัวตัวเมียครอบครัวนากามคุณรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ช่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวเล่าสอนนั่นเรารู้แล้วหรอว่าโอ้มันเหมือนตะขาบวิ่งมาหาเราแล้วลาภก็เหมือนตะขาบยศก็เหมือนตาขาบชื่อเสียงก็เหมือนตาขาบความดีความดังก็เหมือนตาขาบนะลูกก็เหมือนตาขาบผัวก็เหมือนตาขาบเมียก็เหมือนตาขาบนะเลือกสวนได้นาก็เหมือนตาขาบมันเหมือนตาขาบมันเหมือนไฟเมื่อมันรู้จักพิษเมื่อมันรู้จักรสของพิษมันด้วยจิตด้วยใจจริงๆเราเห็นตาขาบเราวิ่งหนีไหมนะเราเห็นไฟเราละไว้เราละออกไหมเพราะอะไรทำไมเราถึงละไฟถ้าอะไรเราถึงหลีกเล่นจากตะขาบเพราะเรารู้รสของมันรู้ลงที่ไหนรู้ลงที่ใจเพราะอะไรถึงรู้เพราะมันกัดเราชั้นใดฉะนั้นโยมโยมเห็นมันกัดไหมรูปกัดเราไหมแฟนที่เรารักวันแรกรูปคือแฟนมาก่อนอะแฟนพี่มันกัดไหมตอนพี่ชอบกันพี่ยินดีพอใจมันกัดกัดขนาดนั้นนะพี่ยังไม่รู้เราออกจากบ้านกันอะถ้าเทียบอย่างคู่บ้าอย่างวัยรุ่นหนุ่มสาวเรารักกันผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยอย่าคิดว่ามันไม่กัดมันกัดแล้วมันกัดตั้งแต่ชอบแล้วกัดตั้งแต่พูดกันแล้วมันกัดแล้วเดินออกจากกันมันก็กัดเอามาขบเอามาคิดมันกัดแล้วเนี่ยมันกัดแล้วเนี่ย
นอนเล่าร้อนกระวนกระวายอยากเจอหน้ามันอยากเห็นหน้ามันผู้หญิงก็อยากเห็นหน้าผู้ชายผู้ชายก็อยากเจอหน้าผู้หญิงอยากฟังเสียงอยากคุยกันอยากไปกินข้าวอยากอยู่ร่วมกันอยากใช้ชีวิตมันกัดตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ผัสสะที่กระทบทางตารูปอันเป็นแท่งในความกำหนัดความยินดีความพอใจมีอยู่เรายินดีพอใจในรูปนั้นมันกัดแล้วนี่มันกัดแล้วเห็นมันกัดไหมรูปมันกัดไหมนะก็อยากได้กันอยากเจอกันเนี่ยเนี่ยมันกัดกัดแล้วจนพี่มาได้กันเป็นแฟนกันจนกัดกันน่ะกัดจนขนาดว่ามันมาเลิกรางกันน่ะยังไม่รู้จักว่ามันขบมันกัดยังไม่รู้จักทุกข์กับมันอีกอันนี้มันกัดไหมรูปอันเป็นที่ตั้งเมื่อรูปอันเป็นตั้งความกำหนัดความยินดีพอใจมีอยู่รูปนั่นแหละที่เนี้ยพี่เห็นหน้ามันโอ้ยบ่อยากเห็นหน้ามันสร้างมันเจ็ดให้มันนั่นรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองนะแห่งความไม่พอใจแห่งความประทุษร้ายมีอยู่เห็นไหมเสียงโอ้บ่อยากฟังเสียงมันนั่นเห็นไหมเหมือนเราไม่ชอบใจคนใดคนหนึ่งบ่อยากเห็นหน้ามันน้ำบ่อยากฟังเสียงมันนั่นเห็นไหมนั่นเนี่ยมันก็ขบกัดพอกันก็ถามว่าเมื่อเราเห็นตะขาบเราหนีไหมเราเห็นตะขาบเราเล่าเวียนเห็นตะขาบหนีเห็นตะขาบเราเวียนนั่งไงนี่ไงและปัจจุบันขณะเราเห็นไหมเห็นว่ามันทุกข์ไหมเห็นโทษมันไหมเห็นภัยมันไหมเห็นจริงๆไหมเห็นที่ลงใจไหมเหมือนเราตะขาบกัดเนี้ยมันเห็นถ้าพี่นะเห็นโทษภัยเหมือนเรารู้จักรสของตะขาบพี่จะไม่เข้าไปจับไปมั่นหมายไปยึดไปถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและธรรมารมณ์เหล่านี้เหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าสอนมานะเหมือนกันหมดถูกหมดทุกอย่างแต่สมัยก่อนคือเราไม่เห็นห่วยรูปเป็นตาหักตัวมันดีเนี่ยเห็นไหมวัยรุ่นน่ะผู้สาวงามๆตัวมันดีผู้หญิงโอ้ผู้วาวรอตัวมันดีน่ะห่วยมียศผืนตัวมันดีน่ะเห็นไหมนั่น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 เห็นไหมเหมือนเราเกิดคนแรกเลยน่ะห่วยมีบ้านนังใหญ่ๆตัวมันดีห่วยมียศถาบรรดาศักดิ์หนึ่งตัวมันดีคุบาเห็นไหมห่วยมีงัวหลายๆมีควายหลายหนึ่งตัวมันดีน่ะเห็นไหมห่วยมีเงินทองหลายๆหนึ่งตัวคุบามันดีน่ะเห็นไหมอันนั้นเรายังไม่เห็นตามท่านน่ะมันก็เถียงนะแต่เมื่อมันเจอด้วยปัญญาแล้วปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องรู้ปัญญานั่นเป็นเครื่องแสดงสัจจริงปัญญานี่แหละแล้วปัญญานี้จะเกิดได้ยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงปัญญาไม่ได้เกิดเพราะว่าอ่านตำราแต่ปัญญามันเกิดเพราะว่าทุกข์มันเกิดทุกข์เกิดปัญญามันจะเกิดมืดมันเกิดตรงไหนโยมมืดเกิดตรงไหนความสว่างจะต้องเกิดตรงไหนโยมมืดมันอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นความสว่างอยู่ตรงไหนก็คือมืดมันอยู่ตรงนั้นมืดไม่มีสว่างไม่เกิดเป็นธรรมดาเห็นไหมมืดไม่มีสว่างไม่เกิดสกปรกตรงไหนพี่สกปรกตรงไหนสะอาดอยู่ตรงไหนสะอาดมันอยู่ในที่สกปรกมืดมันอยู่ตรงไหนมืดมันอยู่ในที่สว่างสว่างมันอยู่ในที่มืดสกปรกอยู่ที่ไหนสะอาดก็อยู่ตรงนั้นหนักอยู่ที่ไหนเบาก็อยู่ตรงนั้นน่ะทุกอยู่ที่ไหนพี่จะต้องกำหนดรู้ทุกที่ไหนทุกมันอยู่ในทุกพี่จะกำหนดรู้ทุกก็กำหนดรู้ทุกที่มันทุกนี่แหละนี่แหละทุกมันอยู่ตรงนี้พี่กำหนดรู้ไหมพี่กำหนดเห็นไหมเห็นความไปความมาของทุกนี้ไหมเห็นวิธีหรือการสละออกแห่งทุกนี้ไหมเคยเอาทุกนี้มาสอนเราไหมนี่ไงนี่เอาสิ่งเหล่านี้มากลับมาสอนเราเนี่ยหนักหนักหนักมันอยู่ตรงนี้พี่หนักใจมากใช่ไหมนี่หนักมันอยู่ตรงนี้เบาเบาเบามันอยู่ตรงนี้เบาอยู่ตรงนี้น่ะเบาก็อยู่ตรงนี้สะอาดอยู่ที่ไหนอยู่ที่มันสกปรกมันสกปรกตรงไหนพี่สะอาดก็อยู่ตรงนั้นมืดมันอยู่ตรงไหนพี่สว่างก็อยู่ตรงนั้นเมื่อมืดมีสว่างถึงมีเมื่อหนักมีเบาถึงมีเมื่อสั้นมียาวถึงมียาวมีสั้นถึงเกิดมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอิงอาศัยกันและกันในความเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เหมือนกันถ้าเราไม่เอาตรงนี้มาเรียนมารู้นะอู้ครูบาจึงบอกว่าที่ในโลกนี้ใครจะสอนเราได้ในโลกนี้ใครจะยกทุกข์ออกจากใจเราได้ตัวเราทั้งนั้นเลยตัวเราทั้งนั้นเราหาบน้ำด้วยตัวเราเราแบกของหนักที่ตัวเราหนักหรือเบาเรารู้ไม่ใช่คนอื่นว่าโอ้มันเบาครูบาแบกไปเถอะมันบ่แม่นโอ้มันหนักครูบามันบ่แม่นหนักและเบาไม่ใช่คำพูดคนอื่นหนักและเบาไม่ใช่เอาคำคนอื่นเป็นประมาณถูกหรือผิดไม่ใช่เอาคำคนอื่นเป็นประมาณหนักหรือเบามันอยู่ที่ตัวเราบ่าเราความหนักมันอยู่ตรงนี้ความเบาอยู่ตรงนี้
ผิดหรือถูกไม่ใช่เอาคำคนอื่นเป็นประมาณผิดหรือถูกอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าว่าถูกไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าผิดไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่คนอื่นว่าเราดีไม่ใช่คนอื่นว่าเราชั่วไม่ใช่ดีชั่วไม่ได้อยู่คำปากคนอื่นไอ้ดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเราหนักหรือเบาไม่ใช่อยู่ที่ปากคนอื่นหนักหรือเบาอยู่ที่ใจเราสั้นหรือยาวไม่ใช่อยู่ที่คำพูดคนอื่นแต่สั้นหรือยาวอยู่ที่ตัวเราสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้ตัวเราประจักษ์พยานหลักฐานไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราเล่มนั้นหมวดนี้วรรคนี้ตอนนี้สุดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้ากล่าวอยู่ในตรงนั้นไม่ใช่นี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราใจเรานี่แหละถ้าสอนใจเนี่ยสอนใจเราถูกหรือผิดอยู่ตรงนี้หนักหรือเบาอยู่ตรงนี้ให้มันสัมผัสจริงๆให้มันสัมผัสรับรู้จริงๆเหมือนเราไปจับงูเหมือนเราไปจับตะขาบเมื่อเห็นแล้วกลัวจริงๆรู้พิษภัยมันจริงนั่นถ้ามันรู้ซึ้งแก่ใจถ้ามันเห็นลงที่ใจแล้วท่านว่าเห็นสัตว์เห็นธรรมเห็นลงที่ใจแล้วเห็นความจริงไม่ใช่อายตนะอย่างเดียวเห็นรูปเห็นเวทนานี้ด้วยเห็นสัญญานี้ด้วยเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นทุกข์ที่เราไปมั่นหมายเห็นทุกข์ที่เราไปคว้าจับเห็นความเผาไหม้ที่เราไปคว้าจับว่าเราเนาะว่าของเราเนาะว่าอัตตาเราเนาะว่าเรามีเราเนาะมีกูมีทุกข์เนาะนี่อยู่ตรงนี้ในปัจจุบันขณะที่เราวุ่นวายกันนี่เพราะทำไมมันบ่นิ่งคู่บ่าจิตมันคือบ่สงบคู่บ่านะมันคือฟุ้งซ่านแต่คู่บ่าของมันแปรปวนจะไม่ให้มันแปรปวนได้ไหมรูปมันแปรปวนรูปมันแก่รูปมันเฒ่ารูปมันเจ็บรูปมันป่วยรูปมันชรารูปมันมีความเป็นอย่างนั้นโดยธรรมดาเราจะไม่ให้รูปมันแก่ได้ไหมเราจะไม่ให้รูปมันเฒ่าได้ไหมเราจะไม่ให้รูปนี้มันเจ็บมันป่วยมันแก่มันชราเราจะไม่ให้รูปนี้มันหิวมันร้อนมันหนาวได้ไหมก็มันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้จะทำอย่างไรมันไม่ได้จะทำอย่างไรเราจะไปฝืนมันก็ตายเปล่าถ้าจะไปฝืนมันก็ทุกข์เปล่าทุกข์นี้เกิดจากอะไรทุกข์นี้เกิดเพราะเราไม่ยอมรับทุกข์นี้เกิดเพราะไม่ยอมรับทุกข์นี้เกิดเพราะเราไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่แจ้งชัดใดๆไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งชัดในความเป็นธรรมดาของรูปถ้ารูปนี้ไม่แปรไม่เปลี่ยนเกิดมาตั้งแต่เล็กคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มันไม่ตัวขนาดนี้ดอกฟันมันไม่เกิดขนาดนี้หรอกตาไม่แจ้งขนาดนี้หรอกหูไม่ฟังขนาดนี้หรอกผมไม่งงไม่งอขนาดนี้หรอกตัวไม่ตื่นไม่ตัวขนาดนี้หรอกกระดูกกระเดี่ยมันไม่ตื่นไม่ตัวไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้หรอกก็เพราะว่ามันแปรก็เพราะว่ามันเปลี่ยนก็เพราะว่ามันแปรมันปวนก็เพราะว่ามันแปรมันเปลี่ยนมันแปรมันปวนนี่แหละคือธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้จะไม่ให้มันเจ็บจะไม่ให้มันปวดจะไม่ให้มันตายจะไม่ได้ก็นี่ไงเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะอยู่กับรูปรู้แจ้งรูปเห็นแจ้งรูปเห็นดูความเป็นธรรมดาก็เห็นความเป็นธรรมดานั่นแหละนี่เห็นรูปเห็นความเจ็บเห็นความไข้เห็นความป่วยเห็นความแปรปรวนเห็นความหนาวความร้อนที่เกิดเนื่องจากกายเห็นความหิวความอิ่มที่เกิดเนื่องจากกายเห็นความหนักความเบาที่เกิดเนื่องกับกายเห็นความเฒ่าความแก่ความชราที่เกิดเนื่องกับกายเห็นความเป็นธรรมดาที่มันเกิดเนื่องกับกายนี่เห็นธรรมดาได้น่าเห็นแล้วมันถึงจะคลายมันถึงจะหลีกมันถึงจะละมันถึงจะเว้นไม่เข้าไปขวาจับเหมือนเรารู้เห็นตะขับเห็นไหมรู้รูปแจ้งในรูปรู้ชัดในรูปรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้ความแปรปรวนของรูปไม่มั่นหมายในรูปดูความเป็นเราเป็นของเรารู้ความเป็นธรรมดาละรูปได้เวทนาเหมือนกันนี่เวทนาคืออะไรทีเนี่ยความรู้สึกเห็นความรู้สึกไหมความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้าความรู้สึกพี่เนี่ยเศร้าความรู้สึกพี่เหงาความรู้สึกพี่ว้าเหวความรู้สึกพี่หดหู่ความรู้สึกเหล่านี้ถ้ามันเป็นของเรามันก็เหมือนร่างกายพี่สั่งร่างกายไม่ได้ส่วนรูปพี่สั่งเวทนาคือความรู้สึกเราได้ไหมสั่งเหงาอย่าเหงาสั่งเศร้าอย่าเศร้าสั่งหดหู่อย่าหดหู่สั่งกลัวอย่ากลัวสั่งว้าวีอย่าว้าวีสั่งความโกรธอย่าโกรธสั่งความขุ่นเคืองอย่าขุ่นเคืองสั่งความกลัวอย่ากลัวสั่งความหวาดเสียวอย่าหวาดเสียว
พี่สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ก็ดังไงร่างกายก็สั่งไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกนี้ก็สั่งไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นพี่ทำความเข้าใจกับความรู้สึกเหมือนทำความเข้าใจกับร่างกายพี่ทำความเข้าใจกับร่างกายได้อย่างไรละเว้นจากความไม่มั่นในร่างกายอย่างไรนะละความยึดถือต่อร่างกายคือรูปนี้อย่างไรพี่ก็ต้องมาพิจารณาเห็นธรรมดาในส่วนของความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้าความรู้สึกขุ่นหัวเวกลัวได้หวาดสะดุ้งความรู้สึกขัดเคืองหรือขุ่นเคืองเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมดาเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดเลยก็นี่ไงเราไปถามความรู้สึกนี้เอาความรู้สึกว่าเราใช่ไหมความรู้สึกเป็นของเราใช่ไหมความรู้สึกนี้เราชอบใจความรู้สึกไม่ชอบใจนี่ไงไอชอบใจไม่ชอบใจอิทธารมอนิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความกำหนัดในอารมณ์เหล่านี้มีความขัดเคืองมีความขุ่นเคืองในอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันกัดไหมเรามายึดถืออารมณ์และความรู้สึกว่าเราว่าของเรามันกัดไหมมันกัดไหมความรู้สึกเนี่ยมันกัดไหมเราไม่พอใจความรู้สึกเหงาไม่พอใจความรู้สึกเศร้ามันกัดไหมมันกัดไหมแม้แต่อารมณ์ที่ชอบใจที่ชอบใจมันก็กัดอีกเห็นไหมมันกัดมาขนาดไหนแล้วเรายังไม่รู้จักมันอีกว่าเออเราจะทำยังไงหนอเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะสามารถหลีกมันละมันเว้นออกมันสละมันละมันก็ไม่เข้าไปมั่นหมายดูความเป็นเราเป็นของเราเห็นความเป็นธรรมะโอ้มันเกิดมากี่ครั้งมันเกิดมากี่ครั้งก็เหมือนร่างกายเนี่ยนะมันเจ็บมันร้อนมันหิวมันหายกระหายมันอิ่มมันเจ็บมันปวดมันแสบมันร้อนมันสุขมันทุกข์มันเย็นมันสบายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่มันก็มีความแปรเปลี่ยนอย่างนั้นแล้วอารมณ์ความรู้สึกนี่มันจะไม่แปรเปลี่ยนมันจะเป็นไปได้หรือมันจะทุกข์อย่างนี้มันจะเหงาอย่างนี้ทั้งวันมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะโกรธอย่างนี้จะขุ่นเคืองอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมทั้งวันทั้งชาติทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเราจะสั่งมันได้ไหมสั่งไม่ได้ไอ้ที่ชอบใจก็สั่งไม่ได้ไอ้ไม่ชอบใจก็สั่งไม่ได้นะก็มันสั่งไม่ได้ถูกแล้วเหมือนสั่งร่างกายเราก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้หิวสั่งไม่ให้ป่วยสั่งไม่ให้เท่าสั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้ชราสั่งไม่ได้ไอ้นี้ก็สั่งไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกนี่ก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้จะทำยังไงล่ะทีนี้ธรรมดาอย่าไปคว้าไปจับเพราะมันจะเหงาก็เหงาธรรมดามันจะเศร้าก็เศร้าธรรมดามันจะเจ็บก็เจ็บมันจะป่วยก็ธรรมดาของมันธรรมดาเป็นอย่างนั้นอาการที่เราเห็นธรรมดานี่แหละนั่นเนี่ยธรรมดานี่แหละคือโอสถธรรมดานี่แหละคือการละคือการเว้นธรรมดานี่แหละคืออุบายในการสลัดออกเลยอุบายในการสลัดออกถ้าเป็นตะขาบวิ่งมาไต่ขึ้นมือนี่ยังไม่กัดสลัดทิ้งก่อนไงไฟกระเด็นเข้ามาหาตัวเรายังไม่ถึงตัวเราหรอกหลบหลีกออกก่อนฮะงูมันวิ่งเข้ามาแล้วนี่เรายังไม่เหยียบมันหรอกมันยังไม่กัดเราทันหรอกเราหลบเลี่ยงมันก่อนชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันเวทนาที่เกิดขึ้นมาจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะเป็นชอบใจไม่ชอบใจจะเป็นเศร้าใจไม่ชอบเศร้าใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราละยังไงธรรมดาไม่ใช่เราถ้ามันเป็นเราต้องสั่งมันได้ถ้ามันเป็นเราต้องบังคับมันถ้ามันเป็นเราต้องครอบงำเวทนาเหล่านี้ได้ตามใจด้วยได้ดังปรารถนาด้วยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาด้วยทั้งสังขารและทั้งวิญญาณด้วยถ้ามันเป็นเราถ้ามันเป็นของเราถ้ามันเป็นตัวเป็นตนของเราต้องสั่งมันได้ต้องครอบงำมันได้เหมือนอะไรเหมือนเงินในกระเป๋าจะซื้อก็ซื้อได้จะให้ใครก็ให้ได้ทำไมก็เงินเราไงก็เงินเราให้ใครก็ได้จะสั่งอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้จะโยนทิ้งก็ได้ก็มันเงินเราอำนาจมันอยู่ที่ตัวเราเหมือนรถนี่ไงรถเราจะขับไปไหนก็ขับได้ไงทำไมจะขายก็ขายได้ให้ใครยืมก็ยืมได้เพราะอำนาจมันอยู่ที่เรานะเหมือนเลือกสวนได้นานี่ไงจะให้คนนี้มาทำก็ได้นะให้คนนี้เลือกทำก็ได้เพราะอะไรนาเราไงไร่เราไงเหมือนบ้านเนี่ยให้คนนี้มาอยู่ก็ได้ให้คนนี้ออกก็ได้เพราะอะไรเรามีอำนาจไงแต่แล้วอำนาจเราเนี่ยมันมีอำนาจเป็นไปในรูปในเวทนาคือความรู้สึกคือสัญญาความจำหมายคือสังขารความคิดนี่คือวิญญาณเนี่ยเรามีอำนาจเป็นไปในส่วนนี้ไหมเรามีอำนาจเป็นไปในส่วนนี้ไหมถ้ามันมีอำนาจเป็นไปในส่วนนี้ได้รูปนี้ก็คงไม่เจ็บรูปนี้ก็คงไม่ปวดเพราะอะไรเพราะอาจารย์คงคิดว่าไม่มีใครอยากให้มันแก่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันป่วยอยากให้มันตายไม่หรอกแต่เพราะว่ารูปนี้ไม่ได้เป็นไปในอำนาจของเราและรูปนี้มีความเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อมีความเกิดปรากฏความเสื่อมย่อมปรากฏ
เมื่อมีความเกิดและความเสื่อมปรากฏความเป็นไปโดยประการอื่นหรือความเป็นประการอื่นย่อมปรากฏนี่ไงความเกิดปรากฏความเสื่อมปรากฏความเป็นประการอื่นปรากฏทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเมื่อเรารู้เราเห็นตามเป็นจริงว่าเออเฮ้ยเราเข้าไปคว้าไปจับเออที่เราทุกข์อ่ะเพราะเราไปคว้าจับสัญญาอย่างนี้ไม่ได้ดังหมายนะอันนี้จำอย่างนี้ได้ไหมแต่นี้ไอ้ไม่ต้องจำนะจำอย่างนี้อย่างเดียวนะไอ้คนนี้ไม่ต้องไปจำคำพูดนี้ไม่ต้องไปจำจำได้ไหมสั่งมันได้ไหมสั่งสัญญาได้ไหมสั่งสัญญาได้ไหมไอ้หน้าคนนี้ไม่ต้องเอาขึ้นมาเหยียดนะเอาหน้าคนนี้มาดีกว่าสั่งสัญญาว่าจำหน้าคนนี้ได้นะจำคนนี้พออย่าจำคนอื่นมาสั่งได้ไหมจำหมายเรื่องนี้อย่างเดียวอย่าไปจำหมายเรื่องอื่นนะสั่งได้ไหมไม่ได้สัญญาก็ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเหมือนรูปเหมือนเวทนาสังขารความคิดเหมือนกันความดำดิตีตึกคิดนึกก็ดีเจตนาก็ดีนะเป็นไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดๆนะเป็นไปในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่หยาบละเอียดเร็วเล็กไปเนี่ยเหมือนกันเราสั่งได้ไหมสั่งสังขารได้ไหมว่าคิดเรื่องนี้อย่างเดียวนะคิดแต่เป็นกุศลอย่าคิดอกุศลนะสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้คิดแต่เรื่องที่ดีอย่าคิดเรื่องไม่ดีนะสั่งได้ไหมไม่ได้คิดเอาเรื่องนี้อย่างเดียววันนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นสั่งได้ไหมไม่ได้นำหนีเรื่องนี้อย่างเดียวสั่งได้ไหมไม่ได้นั่นไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นในสิ่งที่มันเป็นแม้แต่วิญญาณมโนวิญญาณอย่านะถอยมาเป็นจักษุวิญญาณดีกว่าเอาแต่โสตวิญญาณก็ได้นะเอาแต่จักษุวิญญาณนะอย่าเอามโนวิญญาณนะเราสั่งได้ไหมเหมือนกินข้าวเนี่ยสั่งรสชิวหาวิญญาณนะเอาเผ็ดมันเผ็ดเผ็ดอย่าชิวหาวิญญาณอย่าเกิดขึ้นนะเราจะได้ไม่ต้องเผ็ดสั่งได้ไหมมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเนี่ยยุงกัดเนี่ยคันเนี่ยสั่งได้ไหมกายวิญญาณวิญญาณอย่าเกิด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 นะเอาโสตวิญญาณอย่างเดียวก่อนนะเอามโนวิญญาณสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เหมือนกันสั่งไม่ได้เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นอันเดียวกันทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณสั่งไม่ได้ครอบงำไม่ได้และเราจะอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรโดยที่มันไม่ขบกักเราโดยที่มันไม่เผารนเราไอ้ความแปรเปลี่ยนไอ้ความแปรปรวนไอ้ความปรากฏเกิดไอ้ความเสื่อมนะความเป็นประการอื่นสิ่งเหล่านี้มันเกิดของมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเป็นไปโดยธรรมดาของมันเราจะอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่ทุกข์นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเปิดใจยอมรับความเป็นธรรมดาของมันว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงรูปก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเวทนาก็เป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณมีความเกิดสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งไหนมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความเป็นประการอื่นโดยธรรมดาเป็นธรรมดาสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับความเหงาเกิดความเหงาก็ดับนะมันเหงามากี่ครั้งความโกรธเกิดความโกรธก็ดับนะความเศร้าเกิดความเศร้าก็ดับนะความหงุดหงิดเกิดความหงุดหงิดก็ดับนะเหมือนร่างกายนี่ไงเห็นไหมเห็นร่างกายเนี่ยนะมันเกิดมันดับนี่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้หน้าที่เราไม่ใช่เข้าไปคว้าจับหน้าที่เราแค่กำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตะขาบมาแล้วรู้พิษของมันรีงูมาแล้วรู้พิษของมันเล่นละไฟร้อนละนี่เหมือนกันรูปมาแล้วเวทนามาแล้วสัญญามาแล้วสังขารมาแล้ววิญญาณมาแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงนะกำหนดรู้ว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดากำหนดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้แล้วเห็นแล้วละออกเว้นออกสละออกเห็นไหมเมื่อเรารู้แล้วละแล้วสละออกเว้นออกนั่นคือเราเห็นธรรมดาของรูปธรรมดาของสัญญาธรรมดาของเวทนาธรรมดาของสังขารธรรมดาของเนี่ยเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยอุบายในการสละออกละออกเนี่ยเรามีอุบายในการสละออกมีอุบายในการละออกมีอุบายในการอบรมจิตมีอุบายในการสอนจิตนั่นมันก็จะเกิดปัญญาอันเป็นเครื่องแทงตลอดปัญญาอันเป็นเครื่องรู้ปัญญาอันเป็นเครื่องกำจัดปัญญาอันเป็นเครื่องระบายออกปัญญาอันเป็นเครื่องคลายออกซึ่งความทุกข์ซึ่งความมั่นหมายซึ่งความเร่าร้อนซึ่งความกังวลกระวายซึ่งความเผาหล่นเห็นไหมเมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นแทงเกิดขึ้นแล้วมีความอย่างรู้ตามเป็นจริงแล้วนะมันก็จะคลายรูปคลายเวทนาคลายสัญญาคลายสังขารคลายหมายถึงว่าละฉันทาราคะละความกำหนัดยินดีละความพอใจนะละความเพลินละความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมนั่นหมายถึงว่าเราละทุกข์ในตัวมันเริ่มคลายทุกข์เริ่มคลายทุกข์ถ้าว่าเป็นการกินข้าวปัจจุบันขณะที่เราพิจารณาก็เหมือนว่าคำข้าวแต่ละคำคำข้าวแต่ละคำเราใส่ปากเคี้ยวกินใส่ปากเคี้ยวกินเราไม่ต้องถามหาความอิ่มเพราะเราทำเหตุทำปัจจัยแล้วผลก็จะเกิดเห
เหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวหน้าที่ของเราเมื่อฝนตกแล้วนะไถนานะหว่านกล้าไถน้ำข้าวออกนี่คือหน้าที่ของเราส่วนข้าวมะข้าวเนี่ยน้ำมันจะออกรวงวันไหนเดือนไหนตั้งท้องวันไหนเดือนไหนข้าวจะแก่รอบวันไหนเดือนไหนนะนั่นเป็นเรื่องของต้นข้าวเราไม่สามารถมีอิทธิมีปฏิหารที่จะดลบันดาลให้ข้าวได้ดังใจเราข้อนี้ฉันใดกว่าฉันนั้นในปัจจุบันขณะหน้าที่เรากำหนดรู้รูปกำหนดรู้เวทนากำหนดรู้สัญญากำหนดรู้สังขารกำหนดรู้วิญญาณด้วยความเป็นธรรมดาในการเกิดและการดับด้วยความเป็นอย่างนั้นในการเกิดและการดับเห็นธรรมดาบ่อยๆเห็นธรรมดานี่คือหน้าที่ของเราส่วนว่าความที่จะพ้นนะจากความทุกข์เหมือนเรากินข้าวแล้วส่วนนั้นมันจะอิ่มวันไหนนั่นเป็นเรื่องของมันข้าวจะออกรวงวันไหนตั้งท้องวันไหนสุกวันไหนเป็นเรื่องของข้าวไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเราคืออย่างนี้หน้าที่คือทำนาหน้าที่ของเราหน้าที่เราคือกินข้าวหน้าที่ของเราอิ่มเป็นเรื่องที่เนื่องมาจากเหตุเมื่อเราทำเหตุถูกผลก็ถูกทำเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ทำเหตุถูกต้องผลก็ถูกต้องทำเหตุชอบผลก็ชอบเห็นไหมสิ่งนี้แหละคือว่าเป็นอุบายในการสลัดออกหนึ่งนะและเป็นอุบายที่เราจะต้องนำสิ่งนี้มาสอนเราถึงบอกว่ามันจะต้องฉลาดมากในการสอนจิตมันต้องฉลาดมากในการสอนใจและสิ่งที่จะสอนเราได้ตัวเราพยายามสอนเราให้ได้คนอื่นสอนเราไม่ได้หรอกเราจะต้องสอนเราให้ได้อบรมเราให้ได้สอนเราไปเรื่อยๆอบรมเราไปเรื่อยๆสั่งสอนเราไปเรื่อยกำหนดในสิ่งที่มันเกิดและมันดับบ่อยๆเห็นธรรมดาบ่อยๆนั่นคือการเริ่มคลายออกคลายออกแล้วทุกเหล่านี้มันจะเริ่มคลายออกเหมือนเราเอาของหนักที่บ่าเรานี่ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยความเบาก็จะเกิดขึ้นความเบาก็เกิดขึ้นเหมือนเรากินยาถูกกับโรคกินไปก่อนนะวันนี้2วัน3วัน5วัน10วันเดือน1ปี1ก็ช่างกินไปเราจะรู้จักเองว่าเฮ้ยทุกข์นี่มันคลายลงนะความเหนื่อยหนักนี่มันคลายลงนะความเผาร้อนนี่มันคลายลงนั่นน่ะถ้ายาถูกโรคธรรมะถูกธรรมโอสถมันถูกกับธรรมยามันถูกกับโรคนะทุกข์มันจะเริ่มคลายตัวลงคลายตัวลงคลายฉันทราคะคลายกิเลสคลายตัณหาคลายความอยากคลายความกังวลกังวายเห็นมั้ยมันจะคลายเหมือนโรคนะเมื่อยามันถูกกับโรคแล้วทุกข์มันก็จะคลายตัวคลายตัวลงเห็นไหมสิ่งนี้ละกันเนาะอาจารย์ก็ฝากนะให้พวกเราลองเอาไปพิจารณาแต่ต้องใคร่ครวญดูกันเนาะวันนี้สมควรกี่เวลาแล้วครับพอก่อนละกันนะ